ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอนอบน้อม เจริญสุขญาติโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ก็ดีเก่าก็ดีเนาะถือว่าเราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละหลวงปู่ก็ล่วงลับไปเห็นไหมหลวงปู่หลวงปู่บุญเพ็งหลวงปู่ท่อนหลวงปู่อะไรล่วงลับไปอีกเพราะอายุมากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็ล่วงลับไปนี่ท่านบอกว่าหลวงปู่ประเทศจิตเรานี่จิตของเรามันไม่รู้จักคำว่าแก่เนี่ยมันรู้จักคำว่าแก่ว่าตายคำพูดครั้งแรกเทศบอกว่านี่แหละจิตไม่รู้จักไม่รู้จักดีไม่รู้จักเห็นไหมไม่รู้จักชั่วบางคนจริงเพราะว่าบางคนก็มาเกิดแล้วก็เอ็นมาเราก็ลองนึกดูมืดมาสว่างไปก็เป็นบุญของเรานั่นแหละถ้ามืดไปมืดมานี่เราก็ไม่รู้ว่าไปไหนนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่จึงบอกว่าคนเยอะไปเผาหลวงปู่คนภาคอีสานคนทั่วเหมือนว่าทั่วทิศที่มีศรัทธาแล้วก็มีเวลาแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นน่ะไปกันจึงบอกว่าพระเนนเยอะทีนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็มีงานนะงานครูบาอาจารย์นะที่นี่ด้วยกงกันเราก็โยมก็นิมนต์ไปผูพานก็ไปไปแล้วก็เลยไปเนาะไอ้หนองบัวลำพูเลยเขาบอกว่าตะก่อนมันขึ้นก็อุดรนี่ก็แยก
แยกกันเป็นจังหวัดน้องวัวลำพูเนี่ยต้องกับหลวงปู่ขาวเราก็ได้ไปเผานั่นน่ะหลวงปู่ขาวลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่ๆ ภพชาติเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดเป็นช้างก็เป็นนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็ไปตกนรกต้องแปดกับหลวงปู่อุ่นเนื้ออะไรท่านเขียนไว้ แปดกับนี่เห็นมามันยาวนานโน้มลองนึกตัวท่านระลึกชาติได้อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละทีนี้มันนึกถึงหลวงปู่บุญเพ็งก็บวชตั้งกันเนนนั่นนะก็มาเทศ ให้วัดสังฆทานนั่นน่ะบ่อยมาบ่อยพอท่านล่วงลับมาท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็คงไม่ได้ไปเราก็เอาแยกกันไปนั่นน่ะทำหน้าที่ช่วยกันนั่นน่ะเหมือนยังก็ คนก็จะได้เห็นว่าวัดสังฆทานมาช่วยกันนี่แหละแล้วก็แม่ชีก็ไปทำโรงทานกันโยมนุชก็ไปทำไอ้ยาเนี่ยกินไม่เห็นอร่อยอเล็ดเนี่ยกินกับน้ำเปล่า เหมือนน้ำเบาๆโอ้โหฝนมันตกโยมเจ้าพระคุณเอ้ยพรุ่งนี้อย่าตกนะตกเดี๋ยวเปียกใหญ่ฟ้าพาลงมาต้นไม้สูงพาทีเดียวจะพาแรงนั่นน่ะโอ้ยไอ้ฝนก็ตกบางคนก็ เอาเสื้อผ้าไปขายเห็นไหมเก็บไม่ทันนะถ้าเก็บไม่ทันละแย่นะน่าสงสารร้านค้าเอ้ยโรงทานนี่เปียกนั่นน่ะเปียกก็เปียกยอมพระแม่ปานีก็ไปให้เราก็สบายพระอายุมาก นั่นน่ะนิมนต์ครูบาไปพักกุดนะนั่นน่ะเจ้าพระคุณเนอะอย่าเพิ่งตกเลยเทพาอารักษ์ตกจนได้เห็นไหมเย็นเลยแต่พรุ่งนี้ไม่ร้อนเลยมันตกเหมือนหลวงปู่คำผิวนั่นน่ะหลวงปู่คำผิวนี่พอเผา อย่าเพิ่งตกนะให้เผาก่อนค่อยตกคนกลับบ้านก่อนโอ้โหตกอย่างน้ำเป็นคลอง เห็นไหมนั่นก็เหมือนกันนะตกเยอะของปู่นี่อ่ะคุณโยมฟ้าไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรบุญ ทนหลำไหลผู้คนนี่แหละคุณโยมจึงว่าพระดีนี่เห็นไหมพระดีปฏิบัติบวชตั้งเนนนั่นเห็นไหมจนหลวงปู่มาล่วงลับ88ถึงไงนั่นเห็นไหม ลองนึกดูก็แล้วกันว่าความ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เป็นความดีไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนี่เหมือนยังว่าท่านเป็นทองคำในตัวท่านใจท่านนั่นเหมือนทองคำหรือว่าเพชรพลอย แบบหลวงปู่ท่านนะเห็นไหมพระดีก็ต้องไปเมื่อถึงเวลานี่ความแก่ชรามันมาเยือนแล้วมันไม่ยอมให้อยู่นั่นนะสักคนหนึ่งใช่ไหมไม่มีใครที่จะเหมือนหลวงพ่ออุปคุตนั่นน่ะต้องดูแลพระศาสนาหรือว่าพระโสนะพระกุตตะละอะไรนั่นที่บอกว่าอย่าเพิ่งนิพพานนั่นน่ะให้ดูแลศาสนาไปก่อนนั่นน่ะเหมือนว่าหมดศาสนาแล้วใครนิพพานนั่นน่ะคุณโยมนั่น พระอรหันต์ท่านหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านให้นั่นเอาไว้ให้ช่วยศาสนานั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพวกเราไปก็ดีใจกันครูบาอาจารย์ถ้าเห็นพวกเราก็จำกันได้ นั่นน่ะถ้าเขาก็จะได้รู้ว่าวัดสังฆทานเวลาเจ็บป่วยก็ไปช่วยกันนั่นน่ะความดีที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นน่ะให้เราได้นึกถึงว่าได้ช่วยตัวเราได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ชูตระกูลใช่ไหมนั่นชูตระกูลชูนี่แหละชูเกียรติว่าเราได้ปฏิบัติธรรมนั่นเราได้น้อมนำมาเพื่อ บุญกุศลถึงความดีไปถึงพระนิพพานหรือว่าเห็นไหมถ้าชาตินี้เราได้ก็เป็นบุญของเรานั่นเหมือนพวกแม่แก้วแม่บุญเรือนเนี่ยเห็นไหม จนได้พระรัตนตรัยนี่นะเรียกว่าเป็นแก้วไปแล้วนะเห็นไหมแก้วสามประการพระอริยเจ้าเป็นแก้วสามประการนั่นน่ะเนี่ยไปตามพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะ โยมลองนึกดูว่าทำยังไงใช่ไหมที่เราจะได้เป็นได้เข้ากระแสความฟังเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าความเพียรเนี่ยความเพียรของเราเนี่ยความดีที่เรา ทำกันไว้นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเกลือมันไม่มีหรอกนะแต่น้ำมันแห้งมันเป็นเกลือได้น้ำทะเลนั่นน่ะเห็นไหมน้ำมันไม่แข็งมันก็แข็งนั่นน่ะทำให้มันเป็นน้ำแข็งอันนี้มันเป็นในนั่นเป็น
เหมือนวิทยาศาสตร์แต่ธรรมชาติเห็นไหมมันก็มีนั่นใจเราก็เหมือนกันนั่นเราลองนึกดูเถอะโยมนั่นหลวงเห็นไหมนักปฏิบัติไปเถอะถ้าเราถึงแล้วเราก็จะดีใจ นั่นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครูบาอาจารย์ไอ้นั่นจะมาครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยท่านก็รู้เลยกว่าจะได้ยังก็โยมคนนั้นโยมคนนี้ครูบาอาจารย์เห็นก็ดีใจ ไม่ต้องบอกก็ดีใจไม่ต้องพูดก็ดีใจนั่นแหละเพราะว่าท่านมีญาณรู้นั่นน่ะรู้กันนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนที่ปฏิบัติมาปฏิบัติไปแล้วก็ ใจดีภาวนาดีนั่นเห็นไหมคนภาคอีสานอาตมาไม่ได้คิดว่าอาตมาจะมาเป็นนักเทศน์นักอะไรนักพูดนักสอนอะไรอาตมานึกว่าทำความกลัวกลัวไม่ได้บุญนั่นน่ะมาบวชค้าขายก็เห็นมาค้าขายมันจะตายทำทำงานเห็นมาทำทำงานนี่ตายไม่ได้อะไรตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ นั่นน่ะเห็นมาเราควรไปบวชดีกว่านั่นน่ะ ควรไปบวชเอาบุญนั่นน่ะเกินมาอยู่กับงานเนี่ยเห็นไหมมันไม่ค่อยได้หยุดนะงานค้าขายทุกวันขายดีนั่นน่ะเห็นไหมขายดีก็ต้องอดทนขยันเนี่ยเป็นหนุ่มนั่นแหละ ทีนี้ก็เป็นลมเรื่อยเป็นโรคหัวใจก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นโรคหัวใจใจเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นไม่ปกติใจท่านนี่เต้นไม่ปกติหมอดูก็รู้เหมือนกันเนาะเราคำดูก็จริง กินยาไทยกินไปไอ้โรคหัวใจเนี่ยเหมือนว่าขาดยาไม่ดีโอ้ยกว่ามันหายตอนหลังมันหายไปปวดหัวใจรั่วหัวใจอะไรก็ไม่รู้หัวใจโตอะไร มันเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วตอนหลังมันก็แป๊บแป๊บปวดถ้าปวดเราก็พุทโธไม่รู้ว่านั่นแหละฟองอากาศมันรั่วนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากินสมุนไพรกินยาไทยหาย นั่นน่ะประทังยังไม่ตายประทังกินยาประทังไปนั่นน่ะเราบอกแกงั้นน่ะคนน่ะประทังไปหาความตายเหมือนคังไป
เดินไปได้กับไปอะไรเงี้ยค้างไปหรือว่าพยุงไปนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละถ้าเราไม่สู้เห็นไหมเราไม่สู้เราไม่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมบางคนเนี่ยไปติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้ โอ้โหยังไงไอ้ขานี่ขาเน่าโหทำไมหลวงพ่อฝาทุกข์วะทำไมปล่อยขาแม่ขนาดนี้ล้างก็ไม่หายนั่นแหละเห็นไหมบ่ายางูไปอะไรก็ไม่หายตายก็ไม่ว่าใช่ไหมหลวงพ่อสนอง พูดเข้าใจพูดตายก็ไม่ว่าไม่ว่ากันเป็นก็ไม่ว่ากันเพราะเน่าเป็นฮะที่ว่าขาศพตกเน่าอาตมาเห็นก็กลัวเลยขนาดลูกสาวทำแผลให้ก็ไม่หายหวายาไปกินนะหวายาไปกิน เอาไปทาด้วยยางูเนี่ยอย่าไปให้โดนน้ำลองไปทำเพื่อบุญแล้วก็สร้างบุญให้เขาโอ้ยเป็นอย่างนี้ตายดีกว่าใช่ไหมขานี่บางคนเห็นไหมเป็นนิดเป็นหน่อยตัดเลย ตัดนิ้วโป้เลยนั่นน่ะทำใจไม่ได้ก็ยังสาวอยู่นะเนาะหนูยังไม่กล้าดูแผลเลยยังทำใจไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าคุณยอมนี่แหละมันไม่เที่ยงพอเป็นแล้วชีวิตนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละอนิจจังไม่เที่ยงเห็นไหมเหมือนแม่หลวงพ่อฝาสุขอยู่ได้85นั่นก่อนแม่พระเนาะพระก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านคนก็ศรัทธานั่นน่ะไปกันเยอะวันนี้ ไปกันเป็นไปกัน ทีนี้ก็เห็นมาภาคอีสานเย็นลมแรงพอกลับมาทางโคราชลมแรงสุพรรณร้อนนี่เห็นมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่แหละที่หลวงปู่บอกว่ามันจะให้คนตาย ร้อนตายหนาวตายร้อนมั่งเย็นมั่งนี่แหละอากาศภูมิอากาศใช่ไหมคุณโยมจึงว่านี่แหละให้เราประมาทไม่ได้ชีวิตนี้นี่แหละไม่ต้องดูใครดูคุณยายลานธรรมนั่นแหละใช่ไหมหายไปเยอะ หายไปเยอะน่ะคนเก่าๆมาไม่ได้ก็ต้องพึ่งอยู่บ้านนะอยู่กับลูกหลานอยู่กับลูกๆลูกๆดีก็นั่นน่ะเอ็นมาลูกๆดีก็บุญไปนั่นน่ะลูกๆนะ
เต็มใจเต็มใจเลี้ยงพ่อแม่อะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็ดีไปคุณยายคุณตาก็ดีไปนี่แหละจึงบอกว่าความชรานั่นน่ะหลวงปู่ท่านนั่นน่ะหลวงปู่ตั้งนั่นน่ะผู้คนก็รักใคร่นั่นน่ะเห็นไหม ตาคุณยายดีปฏิบัติดีนี่แหละมีเมตตานี่แหละมีรู้จักเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าแหมหลวงปู่ก็สวยเหลือเกินใช่เวลาแตกดับนี่แหละดอกไม้พระอริยเจ้าทำกลาง หมดลมแล้วก็สวยเป่งปังเบิกบานเหมือนเนื้อทองนั่นน่ะเห็นไหมคนไม่ปฏิบัตินะตายเดียวก็บางทีทำให้ฉีดยาก็ขึ้นเลยถ้ายิ่งกินทานเหล้านั่นน่ะจึงบอกว่า มนุษย์เนี่ยอัศจรรย์สารพัดจะกินเลยนั่นแหละแต่มันก็ตายกินผิดกินไม่ถูกอะไรต่ออะไรแต่รถถ้าไปกินผิดมันไม่วิ่งอ่ะน้ำมันรถผิดเนี่ยใช่ไหมใส่เข้าไปมันไม่วิ่งอ่ะคนนี้ แสนซื่อเหลือเกินไอ้ร่างกายแต่มันก็แย่ทีหลังนั่นน่ะใช่ไหมอวัยวะต่างๆนี่แสนซื่อกินเหล้าก็ไม่ตายกินอะไรก็ไม่ตายแต่มันไปแย่โทรมทีหลัง นั่นลองนึกดูนั่นใช่ไหมบอกว่า ขอให้เรากินดีๆนั่นน่ะนอนดีๆเดินดีๆยืนดีๆนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนักปฏิบัติเป็นผู้รู้จักการเวลาน่ะรู้จักใช่ไหมสำรวมนั่นไปไหนก็งดงามใช่ไหมครูบาอาจารย์ นั่นน่ะเห็นไหมงามนักปฏิบัติหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อที่มีกรรมฐานเยอะๆนั่นน่ะมองแล้วก็งามตานั่นน่ะเป็นตัวอย่างนั่นน่ะเห็นไหมเพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่านนั่นน่ะสดใส นั่นน่ะเห็นไหมยิ่งใครใกล้ชิดก็เหมือนเยือกเย็นนั่นน่ะเป็นที่พึ่งของนักปฏิบัตินั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อประทีปเดินเหินก็น่ารักเหมือนงดงามน่ะตายเร็วแม่เสียดาย โรคไข้ใกล้เจ็บมันเอาไปชีพนั่นคนจะรู้ถ้า59ไปแล้วนั่นถ้าอยู่ตอนนี้ก็โอ้โหน่ารักมากเหมือนหลวงปู่สวงอะไรพวกเนี้ยที่ล่วงลับไปนะ4 ขันธ์นั่นถึงว่า นักปฏิบัติธรรมนี่แหละจิตที่มันทำใจได้จิตที่มันวางใจได้จิตที่มันเป็นธรรมขึ้นมาแล้วนี่แหละปัญญากุศลนั่นแหละสมาธิกุศลมันก็เกิดเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละ
นี่ความดีที่นักปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเรียนอะไรมากนั่นน่ะเรียนอยู่ในกายนั่นน่ะทำยังไงเนาะจะไม่ให้มันออกจากกายทำยังไงนะใจไม่ออกจากกุฏนั่นน่ะความรู้เห็นไหมเรียนแค่เนี้ยไม่ได้ไปเรียนอะไร แม่มันทำยากเหลือเกินไอ้ที่ไม่ออกจากกายจากกายได้ดีเห็นไหมได้ดีออกจากกุฏทำไปทำมาท่านก็พยายามทำของท่านนั่นดีกว่าไม่ตั้งใจใช่ไหมไม่ตั้งใจทำนั่นเห็นไหม เห็นไหมที่บอกว่าลมแรงจนบ้านพังกันเยอะเห็นไหมลมแรงอะไรตาอะไรที่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าอะไรมันที่เราไม่เคยได้ยินมันก็เกิดนั่นน่ะลมแรงฟ้าแรงนั่นน่ะที่ท่านบอก มันจริงของท่านเนาะมันจริงไปเรื่อยๆ ถึงว่าผู้คนก็ไม่แรงไม่แรงไปทางทุกข์ใช่ไหมให้แรงมาทางภาวนานั่นน่ะรีบฝนฝ่ายของเรารักตัวรักกลัวกลัวเกิดดีกว่ารักตัวกลัวเกิดใช่ไหม เกิดนี่เกิดที่ไหนมันเป็นทุกข์ที่นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าบางคนเห็นไหมมันตกลงมาเนี่ยหมดนี่แหละคุณยอมลองนึกดู ถ้าเรามันไม่เกิดมันก็ไม่มีใครตายเมื่อมีการเกิดมันก็ต้องมีการตายมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าร่างกายก็เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นหลวงปู่ท่านไป ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านก็เหมือนว่าพ้นทุกข์ไปพวกเราต้องโมทนาหลวงปู่ท่านก็ดีหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละเพราะมันออกไปแล้วมันไม่ปวดไม่เจ็บแล้วเห็นไหมไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องให้ออกซิเจนไม่ต้อง กินยาทุกเช้าค่ำนี่ยามันประทังมันไว้เนี่ยไม่ต้องมาประทังแล้วนี่ประทังสมาธิยามิไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นออกไปแล้วเป็นธรรมเนี่ยเป็นวินัยเป็นธรรมให้เราได้นึกได้คิดนะคุณโยมเนาะ นี่แหละถึงบอกว่าอาศัยข้าวน้ำอาศัยเห็นไหมอาศัยขนหนังเล็บฟันนั่นน่ะแก้วสารพัดนึกก็
ให้เห็นว่ามันจะได้เกิดในใจเราไม่อย่างนั้นเราก็ต้องมาอยู่กับอยู่ใกล้ชิดอยู่กับของเน่าบูดนั่นเนี่ยที่เรากินเข้าไปถักวันถ้าเราหมดลมมันก็เน่านอกอ่ะใช่ไหมนี่มันเน่าในอาหารเป็นของเน่าใน พอการเวลาไปแล้วไปบูดเน่าในนั่นเนี่ยยังไม่เน่านอกนั่นเห็นไหมถ้าเราหมดลมเราก็เน่าทั้งนอกทั้งในเห็นไหมคุณโยมนั่นเนี่ยลองนึกตัวนึกอยู่อย่างนี้แหละเราจะไปดิ้นรนให้มันร้อยล้านพันล้านไม่ต้อง มันถึงเวลานั่นแหละกุศลมันมาเองท่านบอกกุศลที่เราทำเอาไว้ต้องอเนรชาติใช่ไหมนี่แหละพวกหลวงปู่ท่านรวยกว่านั่นแหละรวยกว่าอะไรนั่นแหละไม่มีใครเทียบใช่ไหมภูเขาภูข้างนั่นแหละสู้หลวงปู่ท่านไม่ได้ นั่นไปแล้วสบายมาเห็นมาดินก็ไม่ต้องทับถมเราอีกต่อไปนั่นเป็นมาถ้าทับถมแต่ล่างแต่เห็นมาถ้าเอาไปฝังเอาไปเผานั่นไฟสุดท้ายใช่ไหมไฟสุดท้ายถ้าไปเผา นี่นะถ้าไปฝังก็อยู่กับธาตุดินอะไรเงี้ยอยู่กับดินนั่นอนาคตเป็นดินพวกเรานั่นเป็นน้ำเป็นดินนะอาศัยไฟเผานี่มันก็อาศัยอยู่อาศัยไฟเขี้ยวต้มอยู่มันก็ยังบูดเน่าให้เราดู นั่นเห็นไหมเรียนอย่างเนี้ยเนี่ยเรียนธรรมเรียนอย่างนี้เองนั่นเรียนธาตุธรรมธาตุในตัวเรานี่เองนั่นเรียนทุกทั้งนั้นเลยไปเรียนข้างนอกเนี่ยเห็นไหมต้องดิ้นต้องร้นต้องขนฝ่ายนั่นเห็นไหม เรียนธรรมนี่ผลฝ่ายในตัวนะนั่นเขี้ยวในตัวมันเขี้ยวเขี้ยวพระกรรมฐานเขี้ยวจิตเขี้ยวใจเราให้มันเป็นธรรมให้ได้นั่นเขี้ยวข้างนอกมันยาวใช่ไหมเขี้ยวไปเถอะสารพัดนะนั่นที่คนเข้ามาในบ้านใน ในโรงอะไรธนาคารอะไรไปแต่มาบางคนโอ้เรามีเยอะเรามีเป็นเห็นไหมดีใจพอนึกถึงก็ดีใจมันก็ดีใจสมบัติมากนั่นเห็นไหมแต่สมบัติในบางคนไม่ได้คิดไงอย่าไปนึกอะไรเลยเราตายแล้วเราก็สูญไปเห็นไหม เหมือนเพื่อนๆนั่นน่ะพอรถไปชนตายแล้วก็เขาก็ไม่มาบอกเราอีกนั่นน่ะกลัวกลัวจะต้องทำบุญกลัวจะต้องอนุเคราะห์ศาสนาอะไรตาอะไรน่ะอนุเคราะห์วัดวานั่นน่ะก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนไปทางไหนใช่ไหม นั่นน่ะ เพื่อนถือศีลหรือเปล่านั่นสิบปีห้าปีก็ไม่เคยมาเจอนั่นเห็นไหมกันสู้ญาติโยมไม่ได้หรอกกลัวฮะคนในลานธรรมนี่นั่นรู้จักฉลาดรู้จักเขี้ยวนั่นเขี้ยวชีวิตของเราเขี้ยวจิตเขี้ยวใจนั่นเห็นไหม
ไม่มันเคี้ยวไปออกไปข้างนอกนั่นน่ะนั่นน่ะกวนกะละแมนั่นน่ะใช่ไหมเคี้ยวกะทิให้มันคงทนให้ได้ใช่ไหมให้มันเกิดถาวรให้ได้นั่นน่ะให้มันเป็นขนมที่ดีให้ได้ถ้าเป็นเรียกว่าเป็นขนมใช่ไหมโยมลองนึกตัว ถ้าเราไม่เคี้ยวชีวิตของเราไม่เคี้ยวจิตใจใครจะมาเคี้ยวให้เรานั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ก็จากพวกเรากันหมดนะครูบาอาจารย์ก็หยุดเคี้ยวแล้วนะนั่นแหละสบายแล้วเห็นไหมเหลือแต่พวกเรานี่แหละใช่ไหมนี่แหละว่าพวกเราก็ ห่วงบ้านห่วงเมืองกันอยู่อย่างเงี้ยห่วงลูกห่วงหลานนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าพะรุงพะรังไปหมดห่วงนั่นน่ะไม่รู้จะเอาอะไรกับชีวิตใช่ไหมพอตายแล้วถ้าเกิดคุณยายหรือคุณป้าเนี่ยขาเน่ามันเน่าทั้งตัวเนี่ย มันเล่าขึ้นมาเนี่ยตัดขาก็ไม่กล้าตัดเห็นไหมเห็นไหมไม่อยากให้ตัดมันก็ลามขึ้นมาบอกว่านี่แหละเมื่อเป็นโรคที่พระพุทธองค์ว่าองค์เนี่ยนะที่ท่านป่วยผุพองเป็นแผลหมดทั้งตัว ไม่มีใครดูนั่นน่ะจนไปรู้ถึงพุทธองค์น่ะต้องช่วยกันชำระร่างกายเห็นไหมพุทธองค์ก็คุยให้ฟังอะไรตาอะไรท่านก็สำเร็จได้นั่นน่ะเนี่ยท่านก็มีบุญแต่กรรมมันก็ตามมานั่นน่ะกาย ที่บอกว่ากายเป็นทุกข์นะขันธ์ห้าเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้นั่นน่ะเหลือแต่ความดีเห็นไหมพอหลวงพ่อชาก็ดีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นนั่นน่ะหลวงปู่ขาวนั่นน่ะเคี่ยวไปถึงความดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่า นี่แหละกะทะทองนั่นแหละเคี้ยวซะจนขันธ์หน้าเห็นไหมจิตใจแยกรูปแยกนามได้นั่นแหละเห็นไหมมีความสุขนั่นแหละใช่ไหมคนนิพพานนี่แหมย่นย่อแล้วเห็นไหมไม่อยู่แค่เห็นไหมมานึกถึงอะ โอ้โหแต่ที่ไหนได้เห็นไหมเจ็บปวดเดินหนามแทงอะไรตาอะไรถ้าเผลอใช่ไหมสารพัดอะหนุ่มๆไปกันนั่นแหละทุดงไปกันสนุกสนานนั่นแหละล่าเริงเหนื่อยก็ดีใจ นั่นเห็นไหมเหนื่อยก็ดีนั่นน่ะดีใจนะครูบาอาจารย์ไปกันนะหนุ่มๆนั่นน่ะไอเรามันเห็นไหมมันชราลงทุกวันนั่นเราบอกว่าต้องเอารถลากไปใช่ไหมเข้าป่านั่นน่ะ เหมือนสนามบินนั่นน่ะจะเดินเข้าไปก็เอารกเล็กๆนั่นน่ะลากกระเป๋าไปนั่นน่ะเราก็ลากบาทไปที่ เดินไปวันหนึ่งสองสามกิโลก็ช่างมันนะเดินไปหาที่ตาย ใช่ไหมเดินไป กว่ามันจะเห็น
ก็มันจะหมดลมใช่ไหมไปเดินมันไปนั่นน่ะที่บอกว่าควายจะถึงธงชัยใช่ไหมโยมถ้าเราถึงธงชัยได้เร็วนั่นน่ะใครก็คุณแม่เห็นไหมใช่ไหมนั่นน่ะใครก็คุณพ่อคุณพ่ออย่าเพิ่งตายนะอะไรตาอะไร เป็นเพื่อนลูกหลานไว้ก่อนนั่นแหละถ้ายังไม่ได้นี่ก็เห็นว่าเขาก็มองอยู่เขาก็เพ่งกระตินพวกเราเหมือนกันนะเนี่ยคุณป้าคุณยายคุณน้าคนไหนเนาะจะเป็นที่พึ่งให้ลูกหลานได้ใช่ไหมนั่นน่ะพุทธบริษัทเห็นไหมเราก็มานึกตัวเถอะโยมนั่นน่ะ ว่าเราจะทำยังไงให้มันลงเอยชีวิตของเราได้ใช่ไหมคุณโยมถ้าลงเอยได้เนี่ยมันเป็นบุญของเราเหลือเกินนั่นน่ะถ้าเรายังไม่ลงเอยมันก็คุยกันอยู่อย่างนี้น่ะเห็นไหมทะเลาะกันใจเราเมื่อไหร่น้อเห็นไหม ที่บอกว่าบางคนเนี่ยไปอนุเคราะห์ตอนใกล้จะตายเจ็ดวันนั่นน่ะเจ็ดวันนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสมันเห็นไหมมันอะไรนะที่บอกว่ามันมาสัมปยุตนั่นน่ะสัมปยุตเกิดขึ้นนะนั่นน่ะมรรคกำมังคีมันเกิดขึ้นมานั่นน่ะนี่แหละ มันล้างทุลีกิเลสให้หายนั่นนะใช่ไหมนี่แหละวิตกวิจารปิติมันดับหมดนั่นนะนี่แหละที่บอกว่าเอตัคคตามันมาปรากฏนั่นนะใช่ไหมโยมนี่ลองนึกดูว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เราก็ชนะชาตินี้เลยชนะ ตัวเรานี่มันชนะได้ทั้งโลกเลยใช่ไหมโยมชนะยามาชนะเมาชนะอะไรหมดเลยใช่ไหมโยมขนหนังละครอะไรตาอะไรก็ว่าไปชนะหมด ใช่ไหมโอ้ยเรานี่มันเอาไว้ในสมองหมดเลยเนาะ นั่นน่ะบางคนพอได้แล้วบอกมันขยะในสมองเราเนี่ยทำไงอ่ะให้มันว่างปัดมันออกนั่นน่ะเช็ดมันออกนั่นน่ะในสมองเรานั่นน่ะโยมถ้าทำได้นะนั่นน่ะมันอยู่กับลมจริงๆเนาะ นั่นน่ะดูให้ดีเถอะมันไม่มีอะไรมันอยู่กับลมน่ะมันเลยลมมันเลยลมมันก็ปรุงแต่งไปปรุงไปต้องกับนางเอกผู้ร้ายยันนางเอกนั่นน่ะใช่ไหมเวลามันเป็นพระเอกมันก็เป็นไปนั่นน่ะเวลาเป็นผู้ร้ายมันก็ผู้ร้ายกันไปคิด เห็นไหมคิดอาฆาตมาดร้ายคิดจองเวรจองกรรมพยาบาทนั่นแหละที่บอกว่ามันพยาบาทมันก็อยู่ในหลักของพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละโมหะโทสะมันเกิดนั่นแหละทีนี้เราถ้าเราทำได้อย่างเนี้ยเราเนี่ย ที่บอกว่าลมหายใจเป็นทิพย์นั่นน่ะหายใจเป็นทิพย์นั่นน่ะพูดเป็นทิพย์นะพวกพระอรหันต์พูดเป็นทิพย์นั่นน่ะพูดแล้วหนึ่งไม่มีสองนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่ก็เห็นไหมหลอกตัวเอง นั่นน่ะหลอกใจตัวเจ้าของอยู่ทุกวันนั่นน่ะ
ไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็สวยไอ้นี่ก็เพลิดเพลินอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแหมมันเพลิดเพลินเหลือเกินนั่นน่ะคนตัวตายก็ฮะมันเน่าแบบคุณป้าหรือคุณยายนั่นน่ะเห็นมะนั่นน่ะมาทำมันเน่ามา มากๆเข้ามันจะเป็นยังไงนั่นทีนี้ไอ้เอาบอกว่าเอายางูไปผสมน้ำผึ้งก็ได้น้ำมะกรูดก็ได้พอกมันทุกวันนั่นน่ะไอ้เชื้อโรคเชื้อร้ายเนี่ยเห็นไหมมันถ้ามีบุญนั่นน่ะถ้าบุญยังเกิดโชคดีไป เนื้อมันจะได้เกิดใหม่เห็นไหมนี่แหละเน่าอย่างนี้เราก็ยังไม่อยากตายเนาะถ้าเราเป็นเรามั่งอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเดินก็ลำบากเลยนะนั่นน่ะเดินคงไม่ได้นะแบบนั้นเป็นแผลแล้วก็น่ากลัวนะนั่นน่ะนั่นน่ะพยาบาลไม่กลัวแล้ว พวกพยาบาลมันเห็นถ้าจนเป็นธรรมดาเนี่ยนั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าชินเน่าเปื่อยใช่ไหมนั่นน่ะก็เลยไม่ธรรมดาก็ยังคุยเรื่องรักเรื่องใครกันได้ในโรงพยาบาลใช่ไหมนั่นน่ะหัวเราะกันได้นั่นน่ะพยาบาลก็ยังมีรักมีใครใช่ไหมนั่นน่ะ นั่นมันเพราะว่ามันเน่ามันยังไม่เน่าข้างในมันไม่เห็นนั่นน่ะมันไม่เห็นใจถ้าเห็นใจพยาบาลก็ไม่กูไม่เอากูไม่อยากแต่งงานนะนั่นแหละมันน่าขยักขยแยงมันน่ากลัวมั้ยถ้ามันเกิดที่หน้าเราใช่ไหมถ้ามันเกิดเน่ามาครึ่งซีกเนี่ย โอ้โหดูไม่จืดเลยนะโยมนะเห็นแล้วโอ้ขอให้หายเถอะถ้ายังไม่ถึงข่าวตายขอให้คุณโยมหายเถอะนั่นเห็นไหมเนี่ยกรรมมันก็มาเยือนได้นะโยมเนาะนั่นน่ะจึงว่าเห็นไหม ถ้ามันเป็นครึ่งซีกหน้าเนี่ยเหมือนเจ้าจอมหน้าดำนั่นนะใช่ไหมนั่นน่ะแกเจ้าจอมหน้าดำก็น่ากลัวอยู่ละถ้ามันเน่ามาครึ่งหน้านี่มันเป็นยังไงนั่นน่ะลองนึกตัวมะม่วงมันเน่าแล้วมันเน่าครึ่งลูกแล้วนั่นน่ะมันจะกลับให้คืนเรื่องอย่างเดิมมันไม่เป็นนะ นั่นคุณโยมบางคนเห็นไหมไปฉีดยาฉีดยาแล้วเออมันดีแล้วมันดีอยู่ปีสองปีเอามันเป็นอีกแล้วนั่นเห็นไหมมันมะเร็งเห็นไหมมะเร็งก็ทุกข์นะนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าทำงานไม่เสร็จ ทำงานโลกก็ไม่เสร็จทำงานธรรมนั่นน่ะมันก็ยังไม่ได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมโลกกระทำถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะภาวะนั่นน่ะท่านบอกจะเอายังไงดีนั่นน่ะใช่ไหมทั่วไปทั่วโลก คนไม่เห็นธรรมก็เห็นแต่กินเท่านั้นเองใช่ไหมเช้าขึ้นมาทำงานแล้วก็กินกันเมากันอยู่อย่างนั้นนะนั่นน่ะหลงกันไปหลงไอ้ร่างสมมุติอันนี้น่ะนั่นน่ะหลงมาข้าวเตาไฟนะหลงมันน่ะที่เรียกว่าหลงกันนี่น่ะ
อย่าให้มันหลงมากนั่นแหละหลงให้มันหลงน้อยลงน้อยลงนั่นแหละเดเกอย่าให้มันเกิดขึ้นมากใช่ไหมนะเดเกอหลงเนี่ยไม่เอานะใช่ไหมถ้าเราไม่ทำได้ไม่ไปได้มันก็ดีเลยโลกนี้ไม่มีความสุขหรอกถ้าไม่หลงใช่ไหม ไม่เต้นไม่รำมันก็ไม่มีความสุขนะความสุขโลกโลกใช่ไหมนั่นนะคุณโยมลองนึกดูความสุขโลกโลกเจ็ดแปดสิบจะไปเต้นไหวไหมนั่นนะแปดสิบเก้าสิบนั่นนะใช่ไหมมันนั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงนะนั่นนะที่บอกว่า ไม่ให้จะไม่ให้มันขี้เลนั่นน่ะพออายุมากเก่ามันก็ต้องขี้เลจนได้นั่นน่ะจะไม่ให้มันนั่นน่ะจะให้มันสวยอยู่ตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนั่นน่ะเหมือนในหนังไก่นั่นน่ะ ที่ในโทรทัศน์ว่าหนังไก่นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจะให้มันเต้งตึงแบบเด็กๆรุ่นๆไม่ได้ละนั่นน่ะจะให้มันเบิกบานอยู่ตลอดนี่น่ะจึงบอกว่านี่น่ะคนที่เข้าวัดได้นี่น่ะรู้จักปงน่ะคนที่ไม่เข้าวัดน่ะนั่นน่ะเห็นไหม มันก็รู้จักปังนั่นเองใช่ไหมตีกันทะเลาะกันปึงปังนั่นแหละใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมลองปึงแต่งไปเถอะท่านบอกว่าอะไรนะธรรมะคือตัวดับน่ะดับอวิชชาดับหมดนั่นน่ะรู้ก็ไม่นั่นน่ะ รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยนั่นน่ะเห็นไหมอดทนนั่นน่ะเห็นไหมนักปฏิบัติถ้าเราทำไปทำไปมันเจริญขึ้นมาก็เป็นบุญของเราทั้งนั้นเลยนั่นภพชาติเห็นไหมชาติจะลามรณะคนละต่างบ้านต่างเมือง คนละความคิดนั่นน่ะคนในเมืองเรายังเห็นไหมมันก็คิดไม่เหมือนกันนั่นน่ะคิดจะเอาไปเอาขาเอาคนไปขายคิดเอารัดเอาเปรียบขนาดบ้านเมืองของเราเห็นไหมเพราะนี่แหละที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิมันไม่เท่ากันมันไม่เดินตามกัน นั่นน่ะมันไม่เหมือนรถไฟใช่ไหมมันไหลรถน่ะชีวิตเนี่ยในเมืองใช่ไหมรถมันเยอะนั่นน่ะถ้ามันเป็นรถไฟมันวิ่งแค่รางเดียวสองรางอ่ะที่บอกว่ามันวิ่งไปตามรางทีนี้ละบ้านเมืองเราไหลรถใช่ไหมรถเล็กรถใหญ่นั่นน่ะ มันจึงได้ชนกันทะเลาะกันตีกันนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนรถแท็กซี่เห็นไหมรถแท็กซี่คุณธรรมเราก็เมื่อแกทำดีเราก็ยกย่องกันยกย่องทำความดีรู้จักขนเข้าวัดน่ะขนบุญน่ะเห็นไหม ขอความดีเข้าวัดหรือว่าเข้าตัวแกน่ะรู้จักทำทำทองก็ดีทำเห็นไหมรู้จักมาช่วยวัดวาช่วยสังคมนี่แหละจึงบอกว่าจิตอาสานั่นแหละแล้วก็เห็นไหมก็เราไม่เอาเปรียบผู้โดยสารจนเกินไป นี่แหละมันก็เกิดนะเกิดสุขนั่นแหละคุณธรรม
นี่แหละแท็กซี่คุณธรรมหรือแท็กซี่ที่ไม่ได้เข้ามาก็ต้องครองคุณธรรมมันก็มีความสุขใช่ไหมนั่นเหมือนกันแท็กซี่ทำไงเนาะเราก็แก่ลงทุกวันเราก็ต้องการใช่ไหมทำทองวะ ทำพระทองไว้ในแผ่นดินนั่นน่ะก่อนจะตายเขาก็พูดว่าทำสักโล2 โลก็บุญของเรานั่นน่ะเห็นไหมโยมนั่นน่ะทำเป็นพระทองตันไว้มันจะไม่เบี้ยวไม่บูดนั่นน่ะ ทำเป็นตันไว้นั่นตันเราก็บอกว่า ก็ดีเหมือนกันเนาะนี่แหละคนเราเห็นไหมหลวงปู่เป็นที่รักที่รักก็ไปหมดเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่าสังขารมันอยู่ไม่ได้นั่นน่ะแต่พระทองเนี่ยอยู่ได้เขาก็ไม่ค่อยทำลายกันทองไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมมันก็เป็นทองถ้าเป็นพระเนี่ยเห็นไหม เออเป็นศิลปะสวยดีไปอยู่ที่ไหนก็เขาก็ยกย่องใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ให้เรามันก็บ้าคนเดียวนั่นน่ะใช่ไหมทำเอาไว้ให้แผ่นดินนั่นน่ะท่านบอกว่าเห็นไหมกุศลที่หลวงปู่ขอมท่านทำเอาไว้นั่นน่ะ เห็นไหมก็บอกดีก็ทำฮงจุ้ยเห็นไหมทำฮงจุ้ยนั่นน่ะทำหลุมฝังศพอะไรเองเอากระดูกแม่พ่อมาไว้ไว้ใต้ฐานพระพอถึงปีเองก็มาไหว้พระเราสร้างพระให้พ่อแม่สร้างไว้ตอนเป็นยิ่งดีใช่ไหม นั่นแหละตอนพ่อแม่ยังอยู่นั่นแหละที่บอกว่ามรณานุสติที่ว่าที่บอกว่าเป็นนิมิตที่ดีเหมือนสร้างหลวงพ่อโตกันนี่แหละทำไมเราไม่เอาขี้โคลนไปทาหลวงพ่อโตใช่ไหมไปทาหลวงพ่อโตขี้โคลนไปทามันก็ไม่สวยสินะเราก็ต้องเอาทองอ่ะ เอาไปพอกตามพ่อแม่พ่อแม่พูดเอาไว้ก็เอาทำนั่นแหละเห็นไหมทำไปนั่นแหละยุคเราถ้าใครมาทำให้มันเต็มมันก็เป็นบุญของพุทธบริษัทนั่นแหละอย่าไปนึกว่าทำแล้วมันจะหายไปนั่นมันเป็นเรื่องของการหาย เราก็นึกแต่เราได้บุญกันแล้วใช่ไหมโยมนั่นแหละต้องนึกอย่างนั้นนะโยมอย่าไปนึกว่าไม่เอาหรอกเราบอกว่าแค่เม็ดถั่วเขียวแค่เม็ดข้าวโพดดูสิดีแต่ว่าชาวพุทธ40 ล้านคนสมมุติ40 ล้านเม็ดเนี่ยมันจะเต็ม เนื้อหลวงพ่อโตจะเต็มไปนั่นแหละคุณโยมนั่นแหละท่านนึกถึงนะนี่แหละกองทัพมดแท็กซี่คุณธรรมขอให้นี่แหละเพื่อไทยร่มเย็นนั่นแหละพลทหารคุณธรรมแท็กซี่คุณธรรมผอ.คุณธรรมเห็นนะถ้ามันเป็นอย่างนี้หมด ทำไมนี่แหละแผ่นดินทำแผ่นดินทองใช่ไหมโยมมันไม่ยอมเป็นทองใช่ไหมโยมไม่เอาหรอกกินเหล้าดีกว่าใช่ไหมโยมนี่คุยกันเล่นๆดอนั่นน่ะทำไปทำไมมาบ้าหรือไงบ้าแต่บุญน่ะบางคนก็ว่าไปอย่างนั้นนั่นเพราะ
เพราะเรากลัวเกิดนี่แหละเราจึงกลัวเราจึงต้องทำนั่นใช่ไหมมาปฏิบัติเพราะกลัวเกิดนั่นนะมันเกิดพุทธอย่างกับปลาสร้อยเลยใช่ไหมพุทธอย่างกับปลาหมอเลยจิตเนี่ยจิตมันไม่ยอมหยุดนะใหม่ๆโอ้โหมันปรุงแต่งไม่หยุดจนมันเบาลงนั่นนะ ใช่ไหมชกไม่หยุดตอนหนุ่มๆใช่ไหมฟิตซ้อมดีนั่นแหละเหมือนกันจิตก็เหมือนกันนะพอไปแตะมันเข้าไปรู้หลังมันเข้าจนโอ้ที่มาที่ไปของมันนี้เองใช่ไหมยายมันชกเรามันผุดขึ้นมาแล้วก็ชกมันเนี่ยเหมือนดูมันรู้มันนั่นนะ มันไม่มามันไม่มาก็รู้มันนั่นนะทำไม่ได้กินข้าวคอยตายนะหลวงปู่ตกบอกกินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายนั่นนะมันได้อะไรอ่ะใช่ไหมพอเกิดอะไรมาเนี่ยเห็นไหมเอาอะไรไปได้อ่ะนั่นนะเสื้อผ้าก็เอาไม่ทันนั่นนะน้ำไฟ ลมมันมาเงี้ยโอ้ยรักเหลือเกินนั่นน่ะสมบัติพอไปไม่ได้อีกนั่นน่ะเห็นไหมร้องไห้ได้อย่างเดียวโอ้ยหมดแล้วน่ะเห็นว่าหมดแล้วบริษัทเราไฟไหม้น้ำท่วมหมดแล้วน่ะบ้าก็บ้าไปใช่ไหมเนี่ยสมองควันเฟือนไปเลย นั่นน่ะยอมลองนึกดูแต่เรานี่แหละมาภาวนาเนี่ยมันแก้ฟันเฟือนมันแก้ทุกเนาะทุกก่อนทุกเนาะนั่นน่ะอย่าให้ทุกมันเข้ามาก่อนถ้าทุกเข้ามาก่อนเนี่ยเห็นไหมเราจะเอาอะไรไปได้นั่นน่ะลองนึกดูใช่ไหมเราต้องตายแน่ เราต้องอดแน่นั่นน่ะของที่เราอยากกินเราก็กินไม่ได้แล้วน้ำมาน้ำท่วมมาไฟลมมาเนี่ยเห็นไหมจะมัวแต่นั่งกินอยู่ไม่ได้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมจะมาสวยงามใส่เสื้อรีดผ้าไม่ได้ซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมอันนี้แหละเรียกว่ายามทุกข์เข็ญ นั่นน่ะคุณโยมมันทุกข์ก่อนทุกข์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเวลามามันเป็นเช่นนี้ละนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ละนั่นน่ะที่จะปฏิบัติเนี่ยพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไม่ได้มันไม่เห็นมาสักคนใช่ไหมต่างคนต่างทำพอมันโตขึ้นนั่น เหมือนเด็กๆว่าแล้วมันกำลังเล่นโทรศัพท์ของถ้าเราไปหยิบมันมามันร้องเลยนั่นน่ะทีแรกเราไม่ได้ตีมันมันก็คิดว่าเอาโทรศัพท์ให้ลูกเล่นน่ะมันจะได้ไม่กวนไม่ซนนั่นน่ะทำไปทำมามันติดเลยน่ะโตขึ้นหนังสือไม่เก่งเลยสมองเสียหมด นั่นน่ะสมาธิสั้นหมดอะไรต่ออะไรนี่แหละที่แรกเราไม่ได้ตีมันนั่นน่ะมันยังไม่ควรให้เล่นใช่ไหมให้มันควรอ่านหนังสือก่อนที่บอกเมืองแขกครอบครัวมีโทรศัพท์อันเดียวไม่ให้ลูกใช้ไปโรงเรียนก็ไม่ให้ใช้ใช่ไหมเพราะว่าคุณครูไม่ให้ใช้ มันไม่ได้รักเรียนท่านละเห็นไหมนั่งรถเครื่องมันยังจิ้มของมันอยู่เลยแล้วถ้ามันเกิดอะไรมันจะไปจับอะไรทันน่ะมันสองมือน่ะใช่ไหมเขาบอกโอ้ยทำไมเนาะเขาประมาทกันเหลือเกินนั่นน่ะหล่นลงไปก็ศีรษะเสียแล้วแตก
พากันเถอะนะพิการเถอะอย่างน้อยก็5-6 เดือนก่อนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมองพิการไปเลยก็แย่เลยนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่รู้ เขาไม่รู้เขานึกว่านั่นน่ะมันของประเสริฐของวัยรุ่นน่ะนั่นน่ะ อะไรอ่ะหลวงพ่อสนองนั้นแซวไงแหมนั่งที่ไหนก็จิ้มตลอด นั่นน่ะเห็นไหมนั่งที่ไหนก็จิ้มตลอดก้มหน้าจิ้มตลอดนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็บางองค์นั่นก็เฉยเนาะนั่นน่ะมันเป็นในนั่นไปแล้วมันเป็นลิดซึมไปแล้ว นั่นแหละแล้วทีเนี้ยเห็นไหมพานิพานมันจะถ้ามันจิ้มพุทโธจิ้มอย่างนี้พุทโธทั้งวันทั้งคืนนี่ก็สบายเลยนะเหมือนจิ้มโทรศัพท์อะใช่ไหมพุทโธนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมน่ากลัวเนาะนั่นแหละจึงว่า เห็นไหมเด็กๆก็ต้องให้เหมือนเขาอดขนมไว้ถือโทรศัพท์นั่นเห็นไหมหิวก็คุณครูก็แฝนเอาไว้แฝนกล้วยเอาไว้ตรวจวิชาคุณครูก็มาเล่านั่นข้าวยังไม่กินอดอาหารกลางวันอะไรเอาไว้ถือโทรศัพท์ นั่นแหละเห็นไหมนี่แหละแล้วพลเมืองเนี่ยมันจะแน่นนะว่าวิชาปัญญาจะแน่นนะนั่นแหละต่อไปนี่เนี่ยใครล่ะเห็นไหมได้การศึกษานั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละที่บทดอกไฟว่านั่นแหละเห็นไหมการเรียนมันจะได้ ลงไปนั่นน่ะยักษ์อะไรยักษ์มารมันก็มาครองใจสินะนั่นน่ะไอ้มดแดงไอ้มดเอ็กอะไรก็ว่าไปมาครองใจเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะมาล้างสมองนั่นน่ะต้องเอาอย่างนี้มาล้างสมองชาวไทยนั่นน่ะใช่ไหมโยมวัฒนธรรม มันจะด้อยลงไปด้อยลงไปนั่นนะเฮ้อวัฒนธรรมก็แค่นั้นนะใช่ไหมมันกินอะไรไม่ได้หรอกวัฒนะขายคนที่มันจะกินได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยมันก็เห็นว่ามันก็ไม่กลัวสิเนาะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนั่นนะเพราะมันไม่เห็นนะเห็นแต่ปัจจุบัน นั่นน่ะปัจจุบันนาธรรมานาคตาธรรมามันไม่เอาละนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมโอ้กว่าจะให้มันใจมันขาวนั่นน่ะให้มันจิตมันขาวนะ อดหลับอดนอนไปเถอะใช่ไหมโยมนั่นแหละที่บอกว่าทำจนไม่หลับไม่นอนทำจนไม่กินข้าวได้นี่มันแปลกนะโยมเนาะมันน้อยนะไม่กินข้าวก็ได้นั่นแหละใช่ไหมโยมมีมั้งไหมมันน้อยนะมันไม่อำนาจสมาธิอะไรนั่นแหละมันไม่กินข้าวก็ได้เป็น 10 ปี 20 ปีอะไรแปลกแต่มันก็ไม่ผอมนั่นแหละบางคนแต่มันน้อยนั่นแหละไอ้ตัวนิพพานเนี่ยเห็นไหมตัวนิพพานมันเป็นยังไงนั่นแหละอย่าไปพูดเลยใช่ไหมไอ้ตัวหยาบๆมันยังไม่ค่อยจะเห็นกันง่ายๆนะใช่ไหม
แล้วเด็กๆมันจะมาเชื่อเลยเด็กรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมนั่นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสพุทธเจ้าพูดไว้นี่มันเป็นจริงๆใช่ไหมโยมโอ้มันสังคมเนี่ยพุทธเจ้าพูดไว้เป็นหลักเลยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมลม นั่นน่ะสัมผัสธรรมลมนั่นน่ะโพธิภพธรรมลมนั่นน่ะกระทบรูปตาเห็นรูปจิตได้กินนั่นน่ะลิ้นได้รสเนี่ยมันเป็นยังไงสัมผัสนั่นน่ะมันยินดีหรือยินร้ายนั่นน่ะท่านบอกว่า จริงๆนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูสิเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลานธรรมเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยเราสร้างโบสถ์เราสร้างโบสถ์ไว้ปทุมวดีว่าไม่ต้องมีหลังคาไม่ต้องมีหลังคาก็เอาพื้นดินนี่แหละ เอาหินกราบมาปูก็ได้หรือว่าแผ่นดินปูไว้ตอนนั้นน่ะเป็นโบสถ์เสมาล้อมไว้นี่แหละไม่ต้องไปสร้างมัน100 ล้านหรือว่า50 ล้านมันไม่ทันแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ต้องสร้างมากนั่นน่ะ สร้างต้นไม้เยอะๆสร้างอาหารการกินนั่นแหละปลูกเอาไว้เยอะๆสอนคนนะถ้าก่อนจะตายมันแม่มันอดตายนั่นแหละให้มันมีกินมั่งมันจะได้ใจดีจะได้พุทโธได้ใช่ไหมก่อนจะตาย นั่นน่ะปลูกอาหารการกินเอาไว้ด้วยใช่ไหมสอนคนนั่นน่ะแบบหลวงพ่อสนองปลูกไม้ไผ่ไว้บ้านพังมาไม่มีโอกาสก็เอาไม้ไผ่นั่นแหละจะได้ช่วยราษฎรได้ก่อน ราษฎรมงคลไปทำทำไม เราจะพัฒนาให้เตียนมึงจะพัฒนาให้ลก คนอยู่ในเมืองอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะคนชนบทนั่นน่ะเห็นไหมน่ะไม่ทำอ่ะมันก็ร้อนดินะร้อนนั่งอยู่นั่งอยู่ตามใต้ถุนบ้านมึงอยู่ลมไม้นิดๆหน่อยๆบ้างนั่นแหละคุณโยมปลูกมันเยอะๆใช่ไหมต้นขนุนก็ปลูกมันเยอะๆ ปลูกให้มันยาวแล้วก็ต่อไปมันก็โค่นได้พอมันแก่ได้ที่นั่นแหละแกะพระพุทธรูปก็ได้ทำเตียงทำกระดานก็ได้ไม้ขนุนนั่นแหละสียังทองคำเลยเราก็บอกว่าโค่นก็ง่ายรัฐบาลก็ไม่จับใช่ไหมนั่นแหละกฎหมายก็ไม่ผิด อายุคาลิสไม่ต้องไปปลูกมันมันกินปุ๋ยมากปลูกไอ้สัตว์ขี้เหล็กสะเดานี่นั่นน่ะต้นสะกงสะแกนี่เผาถ่านได้หมดสะแกก็เป็นยาใช่ไหมนั่นน่ะเม็ดสะแกก็เป็นยา
นั่นเห็นไหมต้นตะแกรงต้นยางปลูกไว้น้ำมันหมดก็ไม่กลัวเอายางพารามาเจาะได้น้ำมันยางเอาไปเติมน้ำมันรถได้เลยนั่นปลูกอย่างนี้พ่อคุ้นไปปลูกไอ้ที่มันปุ๋ยเสียหมดนั่นลูกหลานก็เป็นเอธิโอเปียกันไปหมดใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปลูกไม่มีสาระนั่นใช่ไหมชอบคนไทยชอบอย่างนี้ นั่นให้มีสาระไม่เอานั่นจึงบอกว่าลำไยปลูกมันทุกวันลูกหลานก็ยังได้กินลองไว้อบเอาไว้นั่นใช่ไหมกล้วยนั่นปลูกเอาไว้มะตงมะตูมปลูกให้มันสวนป่านั่นในป่าในดงปลูกมันช้างมันจะได้มามากวนมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์รักช้างแต่ไม่ได้ปลูกให้ช้างกินโอ้เราก็แย่เหมือนกันวะเราก็อยากจะมากินกาแฟโอนตินเหมือนกันช้างมันก็พูดกูปลูกเข้าเมืองใช่ไหมโยมนั่นมันไม่มีอะไรกินใช่ไหมมนุษย์เบียดเบียนหมดนั่นมนุษย์ไปเกเรธรรมชาติก่อนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า บางคนบอกว่าไม่ให้ปลูกก็ไอ้ไม้ซนนี้ต้องปลูกป่าอยู่ที่เขตไหนก็ปลูกเขตนั้นนั่นปลูกมันด้วยไอ้ของกินใช่ไหมไม่ใช่อาตมาจะสอนไอ้แกงไอ้กวางมันกินไอ้ฝักจำลีได้ก็ให้มันกินนั่นเหมือนงัวนั่นงัวมันก็กินฝักจำลี งัวควายโปกมันไว้ด้วยที่พอคุ้นนั่นมันจะได้ไม่อดไม่อยากสมอมะขามป้อมยังไม่มีว่ายังหมดเลยในป่าใช่ไหมนกมันก็เข้าเมืองดิเนาะนั่นอดไปอยู่ประเทศอื่นนั่นประเทศไทยก็ หมดแล้วสิเนาะนั่นนี่พวกเราแม่กระทั่งไม้เสาระฆังวัดมันยังมามัดสมภารเอาไปเห็นไหมไม้มีค่านั่นมันไม่ได้กลัวหรอกเห็นไหม มันก็นึกว่าไม้มันท่อนใหญ่เนาะมันก็เห็นมาไปดำมาพูดไปก็ว่าคนสุดท้ายมันตายซะแล้วใช่ไหมนั่นจะไปเผาทิ้งก็ไม่ได้นั่นเหมือนในไอ้ฆ่าช้างแล้วก็เผางานั่นน่าเสียดายเมื่อมันตายแล้วก็ทำพิพิธภัณฑ์ไว้ในประเทศนั้นๆแหละมันจะได้เลี้ยงคนในประเทศเราไม่ได้ไปแกล้งมันนี่เนาะเผาทิ้งดีกว่านั่นเห็นไหมมันก็หมดไปเนี่ยมันมองต่างมุม นั่นมองต่างมุมจึงว่าเบียดเบียนกันนั่นเพราะฉะนั้นอเมริกาเห็นไหมแผ่นดินร้อนบางที่เหมือนสัตว์ก็อยู่ล้นเลี่ยมๆนั่นต้นไม้หมดอะไรต่ออะไรนั่นยอมลองนึกดู ลำบาก
นั่นมนุษย์จึงบอกว่ามนุษย์แท็กเตอร์มนุษย์เลยจักรยนต์เนี่ยนั่นเกิดมาพันกว่าปีอย่างเงี้ย700 ปี 300 ปีคนเดียวๆ3 นาที 5 นาทีนั่นแหละแต่มันเกิดนานเหลือเกินนั่น ไปดูแล้วก็มีวัดนั่นแหละเห็นไหมวัดอนุรักษ์เอาไว้ปลูกป่าปลูกป่าให้คนได้เห็นลูกหลานได้เห็นชายถนนยังไม่นั่นแหละปลูกเลยไอ้มีค่านี่ปลูกนั่นแหละปลูกมันต้องเหนือจดใต้ดูที่ประเทศไทยจะรวยไหมนั่นนะโยม เพราะฉะนั้นเนี่ยใจพระนักปฏิบัติเนี่ยมันนึกได้หมดเลยแต่ออกไปแล้วมันทำไม่ได้หรอกนั่นแหละเหมือนอย่างพระอยู่นั่นแหละเห็นดงกล้วยสวนเนี่ยเขาทำกันเราไปขายปลูกกล้วยขายก็รวยเราไปทำนาก็รวย พระเห็นนึกไปนึกมาคือออกไปมันไม่ได้ไปทำไปกินเหล้าต่อบางคนนิสัยมันแก้ไม่ได้บางคนนั่นน่ะเหมือนครูบาอาจารย์บอกท่านไม่ต้องออกไปหรอกนะออกไปแล้วพ่อแม่ลำบากเนี่ยเห็นไหม ถ้าทำนิสัยอย่างเงี้ยอยู่กับพวกผมนี่แหละครูบาอาจารย์นั้นท่านก็เข้าใจพูดเข้าใจสอนนั่นน่ะเอามาบวชมาแก้นิสัยนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนพวกเขาไปอยู่ในคุกนั่นน่ะเขาก็นึกว่าจะแก้นิสัยดัดนิสัยดัดให้ตรงมันไม่ตรงอะโยม นั่นน่ะมันก็กลัวตายนะกินก็อยากกินดีๆนั่นน่ะมันก็เลยปัญญาไม่เกิดนั่นน่ะออกมามันก็ไอ้คนเดิมอีกอ่ะบางคนก็เกเรเหมือนเดิมอีกอ่ะเอาเข้าไปอีกแล้วผมยังไม่ทันยาวเลยบางคนเอ้าอันนี้เข้าไปอีกแล้วเห็นว่ามันรัก มันรักไอ้วิทยาลัยอันนี้ใช่ไหมโยมเสียดะคิดถึงกลับมาอีกติดคุกกิกนั่นน่ะเหมือนทันใดจึงบอกว่าความตายเนี่ยมาแลกกับความดีความปวดเจ็บความเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะปวด นั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยไม่ดุกดิกอ่ะลองดูสิมันจะเป็นขนาดไหนนั่นน่ะแล้วนั่งเจ็ดวันไม่ดุกดิกเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าทำได้นะนั่นน่ะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหมนุษย์นี่มันอยู่กับทุกข์จริงๆนั่นน่ะทุกข์ปกปิดนั่นน่ะใช่ไหม นั่นน่ะทุกข์ปกปิดหิวปกปิดนั่นน่ะเอาหิวก็กินด้วยนะหิวก็กินนั่นน่ะที่เรียกว่าค่อยป้อนมันไว้เหมือนเนี่ยเห็นไหมแต่ภาวนาเนี่ยถ้าใครทำได้เนี่ยเห็นไหมมันดีมากแกมาโยม มันดีมากนะคุณโยมลองนึกดูกันแล้วกันว่าการปฏิบัติเนี่ยลองดูเถอะว่ามันจะไปยังไงมันไปชีวิตเราโอ้โหมันจะหักกลางคันไหม
น่ะมันจะลงเหวเหมือนรถชนกันนั่นแหละใช่ไหมโยมวิ่งวิ่งไปรถชนกันนั่นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเนี่ยฉันใดถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็เลิกซะเราก็ไม่ทำมันจะเป็นไงกับเรื่องของมันนั่นน่ะ ก็เลยนึกว่าไม่ต้องช่างมันบางคนก็ท้อท้อชีวิตบางคนก็ทำแล้วมันก็ติดสมาธิขึ้นมาติดกรรมฐานปัญญามันเกิดขึ้นมาโล่งเลยอะไรเงี้ยเลิกไม่ได้แล้วต้องทำทุกวันต้องปฏิบัติคู่กับการงาน เห็นไหมบางคนก็ว่าคอยว่าแม่ว่าพ่อนั่นน่ะอยากให้พ่อแม่ภาวนานะปฏิบัติกันสามแม่ลูกนั่นน่ะอยู่กันพอลูกสาวกรรมฐานดีขึ้นมาแล้วชักชวนให้พ่อแม่เริ่มใส่การปฏิบัติธรรม เห็นไหมมันไม่จนเนาะนะไม่จนความดีไม่จนนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันรวยกรรมฐานนะโยมนะคนที่ทำได้เห็นไหมบางคนเนี่ยทำได้แต่มันยังออกมาไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมกรรม ถ้าออกมาเลยก็ออกไม่ได้ไอ้แฟนก็เมานะไอ้ลูกก็เป็นเจ้ากรรมนั่นแหละไม่เชื่อทีนี้ก็เออกรรมของเรานะนี่แหละถ้าลูกดีสามีดีโยมก็รักอยู่นั่นแหละควงอยู่นั่นแหละเลยไม่ต้องมาดูเรื่องนิพพานนะ ค้าขายกันไปอยู่นั่นน่ะทีเนี้ยไอ้ลูกก็อย่างนี้ไอ้ผัวก็อย่างนี้กูไปดีกว่านั่นน่ะแบบปตาจลานั่นน่ะพ่อก็ดีแม่ก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีนี่ตายหมดใช่ไหมโอ้โหกูบ้าดีกว่าลูกก็ตายกูบ้าเลยดีกว่าไม่รู้จะคิดยังไงนะ ใช่ไหมโยมไปธรรมาไม่เจอพุทธองค์ก็แย่เลยปตาจลาเป็นตัวอย่างนั่นแหละต้นฉบับใช่ไหมโยมนั่นแหละเอาเราปฏิบัติใครว่าเราเราก็เออเราก็ไม่ถือโกรธใหม่ๆเราก็ถือโกรธ ถือโกรธถือหลงไปทำไมธรรมาเราหลุดออกหมดเนี่ยใช่ไหมมันขี้คายออกหมดมันก็บุญของเราเลยนั่นแหละไม่ต้องถือเอาไว้นี่เขาว่าไงก็เรื่องของเขานั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยคนเราจะเป็นอะไรก็ตาม มันสู้ความชรามไม่ได้มันเป็นเดียวนั่นน่ะมันชนะเดียวนั่นน่ะชนะศีลธรรมชนะได้เนี่ยบุญเลยนั่นน่ะพุทโธชนะได้นั่นน่ะธัมโมสังโฆชนะใจตัวเองชนะหมดเลยใช่ไหม มันก็มีความทุกข์เลยใช่ไหมนั่นน่ะธาตุขันธ์ชนะธาตุขันธ์นั่นน่ะชนะอันนี้ดีกว่าใช่ไหมโยมชนะบ้าๆบอๆช่างหัวมันเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วใช่ไหมหลวงปู่บุตรดาว่านั่นน่ะหลวงปู่ไก่มัน
ไก่มันเกิดก่อนไข่หรือไข่มันเกิดก่อนนั่นน่ะถามบ้าๆบอๆหลวงปู่บุตรใช่ไหมหลวงปู่จะหลวงปู่จะเทศอะไรล่ะเทศเรื่องความโกรธความโกรธยังไงอ่ะต้นตีนนะนี่ขออภัยเนาะนั่นน่ะโกรธเลยมหาโกรธเลย ด่าเราเขาแล้วเห็นไหมนี่แหละท่านบอกว่านี่แหละนี่แหละมันปัจจุบันเลยเห็นนะท่านเข้าใจพูดให้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมแต่เขาว่าหลวงปู่สำเร็จแล้วตบหลังเลยบางคนตบหลังหลวงปู่ทรงก็ หัวเราะเฉยๆท่านก็ไม่อะไรไม่ช้าบ้าเลยเห็นไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะจึงว่าความดีเนี่ยเทวดาเขาก็รักษานะโยมนะนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละเรามีปืนไม่กลัวใครทั้งนั้นนะ เรามีนิวเคลียร์เราก็ไม่กลัวใครใช่ไหมอ้าวแต่เราก็ต้องตายนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราระเบิดขึ้นมามันก็ตายหมดนั่นน่ะเห็นไหมเราเป็นเจ้าโลกเรามีทุกอย่างอาวุธสารพัดเลยแต่เราก็หนีความตายไม่ได้หนีความเจ็บไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะ เป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมแล้วเราจะไปชนะอะไรกับใครใช่ไหมโยมนั่นน่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะเอาจิตของเราไปนิพพานให้ได้นั่นน่ะนี่แหละเราก็พยายามมาจุงมันมาน่ะจุงสังขารออกมาชวนกันมาใช่ไหม นั่นน่ะมีเรื่องอะไรอ่ะที่เรื่องอะไรนะผู้หญิงคนเนี้ยที่บอกว่าฉันกับเงานั่นน่ะฉันรักเขามากกินไม่ได้เราฟังดึกๆเลยอ่ะนั่นน่ะแม่เรารักเขาเหลือเกิน นั่นน่ะเขาเลิกเขาจากเราไปเราก็บ้าเลยใช่ไหมผู้หญิงกินไม่ได้นอนไม่หลับข้าวน้ำก็กินไม่ได้โอ้ยมันจะตายมันรักจะตายนั่นน่ะทีนี้ทำไปทำมามาเจอหลวงพ่อสนอง เทศในวิทยุพระองค์นี้พูดแล้วใจเราสบายก็ฟังทุกเอ้าเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วคิดถึงเรื่องความรักอีกแล้วโยมผู้หญิงคนนี้ก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะ ทำไมทำมากว่าจะตัดสินใจมาวัดได้นั่นน่ะเห็นมาแต่งตัวไม่แต่งละเห็นมาไอ้ฤทธิ์มันไอ้ฤทธิ์อะไรกูไม่ทาละกูมาวัดดีกว่าถือกระเป๋ามาวัดมาภาวนา มาหัดเดินจงกรมมาหัดภาวนาไอ้ผู้ชายมันก็มามองมาตามไงเอ้าจะไปกับเขาไหมเล่าใจมันก็คุยกันดีนะจะไปกับหาเขาไหมเล่าเรารักเขาเหลือเกินนั่นเห็นไหมก็คุยกันคุยในใจเอ้าอย่าไปเลยนี่แหละ
เขาทำให้เราร้องไห้ใช่ไหมผู้นี้ทำให้เราเสียใจทำไปทำมาเขาก็ชนะที่เขาฟังธรรมะอยู่เรื่อยนั่นน่ะอาตมานึกว่าเออนี่แหละวิทยุธรรมะเนี่ยมันสอนแบบตอกย้ำแบบเอามาพูดเรื่อยๆ นั่นน่ะเห็นไหมก็ทำให้คนมีทุกข์ออกจากวังวนนั่นน่ะไม่ต้องเป็นทาสนั่นน่ะเห็นไหมโดดตึกตายฆ่าตัวตายโดดน้ำตายนั่นถึงว่าบางคนเนี่ยไม่เคยได้ยินไงมันก็เป็นเพลงธรรมะนะนั่นน่ะที่บอกว่า เดินเที่ยวมาประชาวัดดอนนั่นฟังที่อย่าคลายร้อนเราจะจับเนื้อถ้าไม่ได้นะมัน50-60 ปีแล้วนะใช่ไหมต้องเราเด็กๆเด็กทั้งกายและใจเดินไปเดินมาไปเจอโรงผีวางกันเรียงรายนั่นนะดูศพมากหลาย มากมายและเกื่อนตายมีผีตายท้องกลมผีตายทับถมด้วยโรคอหิวาบ้างกระโดดตึกตายนั่นน่ะเพลงเขาแต่งผีโดดตึกตายตกต้นไม้ตายน่ะผีรถทับตายถุยไฟไล่แทงผีโจรทำมินผีอดยาฟินถ้าจนลงแดงนั่นน่ะ พ่อตากำแหงเราบอกต้องไม่บอกใหม่ลูกเขยกำแหงเนี่ยพ่อตาเลยแทงเอาสิ้นชีวันนั่นนะเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเขาก็ร้องนะร้องต่อไปให้มันสร้างความดีอะไรต่ออะไรจนอาตมาลืมเนื้อแล้วมันพอมันเติบโตมาค้าขายไง นั่นน่ะอะไรต่ออะไรเราก็ลืมพระบอกผมไม่เคยได้ยินเพลงมึงนี่บอกว่าเออมันเป็นเพลงเก่าๆเพลงสมัยเก่าเขาสอนตอนในคนเนี่ยเห็นไหมแล้วบอกว่าเข้าตำราที่บอกว่าอันนี้ยิ่งจะลืมเนื้อเรื่องนั่นน่ะที่บอกว่า พ่อนี่ก็ส่งให้ลูกมาเรียนมาเรียนในกรุงเทพไงพ่อแม่ก็ทำนาพอถึงค่าเทอมก็เขียนจดหมายไปแล้วเขียนจดหมายมาหาพ่อก็บอกว่าพอพ่อเห็นจดหมายก็ดีใจหายนั่นน่ะขายไร่ขายนาส่งลูกเรียนนั่นน่ะไอ้ชายลูกทุ่งลืมถิ่นนะ เห็นไหมก็เลยต้องไปกินข้าวแดงฮัตโตฟินกินกัญชาเลยได้ปัญญานักแสงนักแสงกับนักย่องเบานั่นสมัยก่อนตอนรุ่นเด็กๆนักแสง ก็เรียกแกไม่ยอมนี่แหละทำไปทำมาไม่ได้อะไรนี่แหละสาระเห็นไหมสาระธรรม เพื่อนเนี่ยรักมากรักมากกับพ่อแม่นั่นน่ะธรรมชาติเห็นไหมก็เลยเสียนั่นน่ะไอ้เด็กๆถ้ามันรักพ่อแม่มันกราบเท้าพ่อแม่ทุกวันถ้าเขากราบเท้าพ่อแม่ทุกวันเทวดาก็รักษาเขาเลยนะนั่นน่ะนะโม นั่นน่ะถึงว่านอบน้อมพุทธเจ้ากราบไหว้เห็นไหมกราบไหว้พระทุกวันกราบไปโรงเรียนกลับมาก็กราบพ่อแม่กราบทุกวันเติบโตมาเขาก็อ่อนน้อมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเด็กๆสมัยเนี้ยเขาไม่แข็งแรงเนื้อตัวมัน นุ่มนิ่มไปหมดเด็กๆนั่นแหละมันไม่เหมือนเด็ก
ที่สมัยเก่าใช่ไหมอยู่กับจอบอยู่กับเสียมไปโรงเรียนกลับมาต้องตัดอะไรตัดฟืนอะไรตาอะไรมันก็เข้มแข็งนั่นแหละทีนี้ลูกก็น้อยใช่ไหมเสร็จเลยนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละจะปั้นให้ลูก ไปยังไงนั่นแหละลองนึกดูปั้นเด็กๆไทยนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมไปรักขโมยเขาดีกว่าไปตัดช่องย่องเบาเอ๊ะรูปก็หล่อทำไมไปขโมยทองเขาดีกว่าเห็นไหมไม่กลัวเป็นกลัวตายเตียงเงานั่นแหละ ถ้าโดนยิงก็ตายไปอะไรตาอะไรเห็นไหมทำไมเขาไม่มียางอายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเขาไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็มีรถเครื่องไปขายรถเครื่องมันสิใช่ไหมอ้าวต่อทุนเอามันจะทำไงบางคนมีรถเก๋งขายรถเก๋งสินั่นน่ะเห็นไหม พอเลยเอารถเนี่ยมาเป็นตีนโจรใช่ไหมโยมนั่นน่ะคิดว่าดีพอไปค้นเขากระเป๋าเต็มบ้านอะไรเงี้ยทองมั่งรูปพรรณอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นน่ะผมไม่ได้เป็นขโมยเขาหาว่านะนั่นน่ะที่ลูกตาไปหาบัวว่านั่นแหละ เขาหาว่าเต็มบ้านนั่นเห็นไหมของเต็มบ้านบางคนกรรมเหลือเกินเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสังคมวัดยังไงก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมยังมันแตกแถวไปไม่กี่องค์หรอกโยมนั่นน่ะถือว่า คนแตกแถวก็ไม่ใช่ลูกพุทธเจ้านั่นแหละหลวงปู่ท่อนพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาลูกพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นไหมเขาท่อนดีใช่ไหมไม่ใช่กระท่อนกระแท่นใช่ไหมเขาเป็นหลวงปู่ท่อนดีนั่นน่ะเขาเป็นลูกพุทธเจ้าไอ้ที่มันดื้อๆไม่กี่คนหรอกใช่ไหม แล้วก็บอกว่าพุทธเจ้ายังอยู่เยอะไปเข้าโรงเรียนก่อนใช่ไหมไปเข้าโรงเรียนในมนุษย์ในนั่นน่ะอะไรติดคุกโยมพบาลนั่นใช่ไหมนั่นน่ะพระในรถบางที เดี๋ยวเราจะไปฟ้องป่าวุ้นจิ้นนั่นไปทางภาคอีสานเขาเขียนนะเดี๋ยวเราจะไปฟ้อง นั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าจะเอาใครมาสอนนะถ้าเขาไม่เอาอ่ะใช่ไหมก็แสดงว่าเขา เป็นอะไรนรกมาเกิดใช่ไหมโยมสอนไม่ได้นะนรกมาเกิดอยู่ในใจเขานั่นน่ะบางคนสอนไม่ได้บางคนต้องถูกประหารชีวิตนั่นน่ะเห็นไหมบางคนไปรังแกเขาจนเขาต้องมาฆ่านั่นน่ะทำไปทำมาเขาก็จับได้เขาก็ ประหารชีวิตนั่นน่ะบางคนไปรังแกเขาก่อนเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนั่นน่ะไปรังแกเขามากผู้หญิงเขาคนอินเดียเนี่ยเราก็นั่นน่ะเห็นไหมทำไปทำมาเก่งนะนั่นน่ะเขาจับได้มันก็นั่นน่ะฆ่ากันฆ่าเองอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอก
จึงบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเลิศเลอเหลือเกินแต่เราได้ศูนย์คะแนนเหมือนว่าได้10 คะแนนเต็มคนเข้าวัดนั่นนะใช่ไหมผมไม่สนใจแล้วนั่นนะใช่ไหมแบบไอ้ทางโลกนั่นนะวิชาอะไรอ่ะใช่ไหม วิชาอะไรเพศสังคมไม่ต้องไปสอนมันใช่ไหมนั่นเนี่ยยิ่งสอนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นเห็นไหมมันไม่ต้องสอนใช่ไหมยามามันสอนยาอะไรตาอะไรมันสอนเหล้ามันสอนมันไม่ต้องไปเลยนั่นเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไปลงทุนอะไรตาอะไรเลย นั่นแหละไอ้วิชาบ้าๆบอๆเนี่ยใช่ไหมต้องไปให้มันเด็กสมัยนี้ให้มันเรียนรู้มันยิ่งไปใหญ่เลยนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละเหมือนให้ไปให้พานุ่มๆไปดูศพนั่นแหละใช่ไหมกูก็ยังรีบศึกเลยนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมโยมต้องไปดูศพผู้ชายต้องมาดูศพผู้ชาย ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันยังดีอยู่ใช่ไหมถ้ามันเห็นเป็นในเหมือนกับตายรูปมันนั่นเน่าหมดนั่นน่ะโอ้ไม่รู้จะยิ้มยังไงเลยใช่ไหมโอ้ขาดำหมดขาช้ำดำช้ำแดงหมดใช่ไหมถ้าเป็นขาพวกเราจะทำยังไงนั่นน่ะนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดู ว่าถ้าเราก็ไม่อยากจะไปก้าวไกลนะในราชการของเขาอะไรต่ออะไรเราก็ไม้ตีกเราไปงัดไอ้นั่นใช่ไหมงัดไดโนเสาร์ใช่ไหมโยมนั่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเข้าวัดเนี่ยเหมือนอย่างว่านี่แหละเรามารับเข็มมารับเนี่ยแต่ปัญญาใช่ไหมเหมือนมารับไดโนเสาร์ให้มันเป็นเข็มนั่นนะใช่มันตัวมันใหญ่เหล็กมันใหญ่นั่นนะรับมันทุกวันให้มันละลายไปนั่นนะ ใจของเรานั่นแหละใจมันยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันไม่แก่สักวันนะใจเราแข็งแรงขอให้ร่างกายเราแข็งแรงเถอะเราจะทนแดดทนฝนอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้คิดถึงว่ากุศลนั่นแหละไม่ได้คิดถึงเรื่องพระนิพพานอะไรใช่ไหม โอ้วันนี้เรายังอยู่ได้เรายังนอนหลับกินอิ่มนอนหลับนั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดหรอกว่ากินไปกินมาไอ้การกินการอยู่กลายเป็นเรื่องของโลกไปแล้วเห็นว่ามีโลกติดตามมาอย่างเงี้ยเราก็เสียใจทำไมเนาะทำไมเราจึงไม่ จึงไม่เหมือนเขานั่นนะใช่ไหมทำไมโลกมันเยอะเหลือเกินนั่นนะบางคนพอโลกตามมานั่นนะแก้ไม่ได้ใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตอนที่ยังแข็งแรงต้องทำให้ได้นั่นนะนั่นนะยศ ทีสิบโทอะไรร้อยโทร้อยพันโทพันเอกอะไรมันก็สู้ยศภาวนาไม่ได้อีกนั่นนะใช่ไหมมันก็หลงได้ใช่ไหมอายุมากเข้ามากเข้า90-80หลงแล้วบางคนสมองอุดตันใช่ไหมไม่รู้จะไปทำยังไงได้เนื้องอกสมอง นั่นเนี่ยไปเปิดกะโหลกแบบ
แบบปูชีวกก็ไม่ได้เปิดไปเปิดมาก็ตายชิบนั่นนะเห็นไหมเจ้าสมองนี่เห็นไหมน่าสงสารถ้าเรานึกดูหัวดวงใจเรานี่เต้นไม่หยุดเลยนะหยุดสักนาที5 นาทีก็ไม่ได้นั่นแหละเราเราจะว่ายังไง คอร์รัปชันก็ไม่ได้ดวงใจใช่ไหมมันหยุดเต้นไม่ได้อะไม่มีเครื่องอะไรอะที่เก่งเท่ากับเครื่องในมนุษย์เนี่ยใช่ไหมหัวใจมนุษย์หัวใจสัตว์หยุดไม่ได้หยุดตายนั่นน่ะหยุดไปเป็นอื่นเลยนั่นน่ะน่าสงสารนี่แหละ ดวงใจพ่อแม่ให้มานั่นสังขารพ่อแม่ให้มาไม่รู้ไปขอบคุณอะไรไปขอบคุณเหล้ายาอะไรใช่ไหมนี่นั่นน่ะการพนันขันต่ออะไรก็ว่าไปหมดก็เลยไม่ได้ประหยัดอะไรสักอย่างนั่นทีนี้พอสมัยก่อน ชอบไปออกกับแท็กซี่ปล้นแท็กซี่ก็ยังดีนั่นน่ะปล้นคนแก่นั่นน่ะเห็นไหมไปหลอกกันก็ยังดีจะกลับบ้านครับกลับไม่ได้นั่นน่ะอ้าวหลอกแท็กซี่ก็ดีแท็กซี่ก็หากินกันไปนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะได้เงินอ้าวแล้ววันนั้นจะไปเลี้ยงลูกเมียยังไง นั่นแหละเห็นไหมมันไม่ได้คิดหรอกมันไม่ได้คิดสงสารนะใช่ไหมเออแท็กซี่มีไม่เท่าไหร่มันก็เอาเขาก็เล่ากันนะนี่แหละคุณยอมลองนึกดูบอกว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นคนฉลาดสารพัดอะเทวะที่แท็กซี่เนี่ยทุกจะไปทำกินอะไรจะไปลงทุนอะไร ไประบายแท็กซี่มันฟังมั่งอะไรมั่งนั่งกันทั้งวันนี่นะคุยกันนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าอาตมาจึงเป็นห่วงสงสารญาติโยมเนี่ยกินข้าวกับอะไรนั่นน่ะเห็นไหม ว่าจะไปกินกุ้งตัวใหญ่ก็ไม่ได้กินปลาทูก็ทับจะไม่ได้แล้วจะไปกินอะไรใช่ไหมต้องกินกุ้งฝอย ใช่ไหมโยมถ้านั่นแหละมันลำบากเหลือเกินเนาะมนุษย์เนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ยสำคัญเหลือเกิน พออาตมาพูดเรื่องกินเรื่องอยู่นี่สังเวชมากนะนั่นน่ะสงสารมากนั่นน่ะเรากินน้ำพริกน้ำปลาก็ได้ผักต้มก็ได้ใช่ไหมเท่านั้นนะมันไม่ต้องกินอะไรมากนั่นน่ะเห็นไหมคนโบราณเนี่ยไปทำงาน มีไก่ต้มลูกเดียวแล้วกับน้ำปลาเท่านั้นแหละนั่นแหละเขาอยู่ได้เห็นไหมคนสมัยนี้สารพัดกินเลยกินจนเลยใช่ไหมนั่นแหละกินไม่กลับกินไม่เลี้ยงลูกเมียนั่นแหละพอตกเย็นนั่นแหละสงกรานต์นี่แหละสงกรานต์ ต่อไปฆ่าวัวฆ่าควายกินเอาบาปเข้าไปอีกนั่นเห็นไหมไปหาพ่อแม่ไปฆ่าวัวฆ่าควายกันเข้าก็ยุ่งกันใหญ่เนี่ยไปหาพ่อแม่ไปรดน้ำดำหัวนะนั่นน่ะมันเลยไปบางคน กินไปเจอพี่น้อง3 วัน 3 คืน
งัวควายหมดเป็นตัวก็มีเล่าเห็นไหมเล่าให้ฟังไม่หมดไม่เลยนั่นน่ะแก้มเล่ากันเข้าไปกันไปกันใหญ่บาปหนักเข้าไปพอเป็นอะไรขึ้นมาแม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไมรถมันยิงชนนั่นน่ะทำไม ทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เพราะว่าไปทำเหตุไว้ทำเหตุไม่ดีแต่ใจร้อนเมาเข้าอะไรต่ออะไรเอาเหล้าหมดไปซื้อมาไอ้เมาเป็นทุนอยู่แล้วใช่ไหมเอารถไปเคี่ยวกันเข้าแล้วอะไรต่ออะไรนี่แหละเสียหายหมด นั่นน่ะตายทุกปีสามพันลายมั่งตายสี่ร้อยศพมั่งเห็นไหมจดกันไว้นี่แหละอะไรสงกรานต์ก็ตายออกพรรษาก็ตายอะไรต่ออะไรปีใหม่ก็ตายเออนั่นน่ะเห็นไหมแต่ ในวัดสังฆทานไม่ตายใช่ไหมพอมาภาวนานั่นน่ะไม่ต้องตายไม่มีใครตายน่ะไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครหัวแตกใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราบอกว่าวัดไม่ดีวัดไม่ดีน่ะเห็นไหมที่ไหนมันจะดีล่ะใช่ไหมน่ะ ทางถนนมันเลี่ยมอย่าตายแต่มันเผลอไม่ได้ใช่ไหมโยมลองนึกดูเผลอไม่ได้จะข้ามถนนก็ลำบากเห็นไหมเพราะถนนมันยังลำบากอยู่นั่นน่ะอะไรอ่ะกลับรถก็มันก็ไม่สะดวกเมาก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นน่ะเห็นไหม อะไรจะให้สะดวกอะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะใจร้อนนั่นน่ะกรรมนั่นน่ะมันเกี่ยวหมดเลยถ้าพูดถึงเรื่องกรรมนั่นน่ะลองดูโยมเรารอดกันไปเนี่ยอย่าให้เป็นอะไรเลยเนาะทุกคนน่าสงสาร เหมือนหลวงพ่อสนองดีช่างหัวมันสมน้ำหน้ามันถ้าไม่พูดท่านบอกให้สงสารหัวอกถ้าเป็นเราเราก็สลดใจนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราเกิดกับครอบครัวเราก็สลดใจนั่นน่ะแต่ไม่ยอมนี่แหละจึงบอกว่า ไม่ให้สมน้ำหน้าใครน่ะใครเลวใครดีน่ะไม่ให้หัวเราะกันมันจะได้ไม่มาติดลูกเราจะไม่ได้มาติดเมืองไทยใช่ไหมทีนี้ไปหัวเราะฝรั่งแต่เนี้ยเห็นไหมไอ้ลูกตายมันก็เอามั้งเอาตามมั้งนั่นน่ะไม่รู้ว่าใครประเทศไหนจะดีใช่ไหม ประเทศไหนจะสุภาพเรียบร้อยนั่นน่ะวัฒนธรรมนั่นน่ะเห็นไหมวัฒนธรรมนั่นน่ะเอาให้มันดีนั่นน่ะมันไม่รู้ดียังไงใช่ไหมโยมเย็นไปเล่นธนุกเกอร์กันดีกว่าเย็นก็ไปเล่นม้าเล่นบอลกันดีกว่าเล่นมวย กันดีกว่าใช่ไหมไฮโลมั่งนั่นแหละเราก็บอกว่าก็เลยไม่มีเลยนะวัฒนธรรมอะไรใช่ไหมวัฒนธรรมภาวนา ไม่ค่อยมีใช่ไหมโอ้ยอันนี้มันวัฒนธรรมค่ำคืนนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าเห็นไหมไปดูคนสวยนั่นไปดูคนสวยไปดู
ชาววัดใช่ไหมไปดูคนสวยเข้าวัดเนี่ยสุภาพเรียบร้อยรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะเอาบุญใช่ไหมเออมึงจะไปล้มไปตายกันกระชังหัวมันไม่มีใครมองนั่นน่ะนั่นแหละเพราะว่ามันหมดวัฒนธรรม ความดีมันไม่มีแล้วต่างคนต่างไปกันก็แล้วกันนั่นน่ะใช่ไหมโยม ลองนึกดูถ้าเรามานึกดูเนาะเนี่ยธรรมะเนี่ยมันนึกไปได้เยอะนั่นน่ะคุยให้โยมเนี่ยได้นึกถึงว่าเรามาเนี่ยมันดีแล้วตามหลวงพ่อ สนองหลวงพ่อสนองเป็นจอมอดทนกว่าจะรอดไปได้ใช่ไหมคนก็บ่นน่ะหลวงพ่อสนองดีมันบางคนมันก็ว่าไม่ดีก็เพราะว่าไม่ได้ช่วยมันทั้งหมดนั่นเห็นไหมท่านก็เออคนไหนเร่งด่วนคนไหนทุกข์นั่นไปช่วยกัน นั่นเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมท่านคนเดียวก็ไม่ได้นกแปลกๆมาเที่ยววัดตัวนี้ไม่เคยมาเที่ยววัดเนี่ยเสน่ห์ของป่าเสน่ห์ของการปฏิบัตินกมันก็มาเที่ยวนะ มาเที่ยววัดเราอะไรต่ออะไรเพราะมันมีลูกไม้ให้มันกินนั่นใช่ไหมลูกไส้มั่งลูกโพพุทธกยานะพอลูกโพออกโอ้ยไปหน้านั้นนกมันร้องกันเจียวหมดนั่นเห็นไหมมันมีอาหารมันกินถ้าไม่มีอาหารนะเห็นไหม มันเป็นธรรมะนั่นน่ะหมากโพนกมันมากินหมากโพพอหมากภัยสารเข้าใจพูดมันไม่มีกินเนี่ยมันไม่มีที่ปฏิบัติมันก็ไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมมันหลงกินหมากโพนั่นน่ะ ทีนี้ก็หลงกินหลงนอนนะหลงอยู่กับวังวนนั่นน่ะเห็นไหมมันตีได้หมดนะท่านก็พูดเข้าใจพูดนั่นนะมันบอกว่าอายุเรามันไม่มากหรอก ทีนี้ก็ไปขอโอ้ยายผมอยู่นานเลยไปเป็นงัวก็เอาอยู่80 ปีไม่ไหวแล้วอายุหมาก็ไม่เอาอายุหมาก็อยู่นานกันเหนื่อยมันก็ทอนหมดมนุษย์เอาหมดเนี่ยอยู่เป็น100 ปีเลยไอ้ลิงไอ้ข้าง ไม่เอาอายุน้อยๆหน่อยมนุษย์เอาหมดนั่นน่ะท่านก็เลยบอกพอ20 ปีแล้วมนุษย์ก็เห็นมาทำไร่ทำนาแอบเฝ้าบ้านพออายุมากแล้วก็เฝ้าบ้านเนี่ยท่านบอกว่าเอาอายุของวัวควายมาทำงานกัน อะไรตาอะไรนั่นนะเช้าจนค่ำนั่นนะอายุงัวอายุควายทีนี้อายุลิงเนี่ยเดินหลังกงเลยคนอายุมากนั่นแหละก็เลยมันทอนมามนุษย์เอาหมดนั่นนะก็เล่านิทานธรรมะใช่ไหมโยมนั่นแหละที่บอกว่ามนุษย์นี่
ไอ้สุนัขมันจะสองคนแม่ลูกมันจะไปกินข้าววัดนะแต่มันต้องผ่านประชามาเจอศพแม่หยุดก่อนเถอะทำไมอ่ะกับหนูจะกินไอ้มนุษย์แต่วันนี้มนุษย์มันนอนตายเออเจ้าจะกินตรงไหนมนุษย์นะ เอ้าเอ่อกินที่ท้องมันนะเอ่อเอ่อที่แรกบอกว่ากินตามันก่อนกินตามนุษย์เฮ้อมนุษย์มันไม่ดีเลยมันชอบหาเรื่องตาหาเรื่องเห็นไหมอย่าไปกินมันมันไม่ดีหรอกลูกเอ้ยอย่างนี้ก็กิน อะไรอ่ะกินหูมันก็แล้วกันหูมันก็หาเรื่องอีกไปกินมือมันก็แล้วกัน มือมันก็เห็นไหมไปตีต่อยกันกินขามันก็แล้วกันกินก็ไม่ได้กินไม่ได้ทั้งตัวเลยหมาบอกว่าโอ้มนุษย์นี่มันแย่เหลือเกินใช่ไหมกินอะไรก็ไม่ได้มันไม่ดีเลยทั้งตัวเลยเนี่ย ไปดีกว่าไปกินข้าววัดดีกว่าไปกินอาหารวัดเท่านั้นเห็นไหมนั่นแหละกับครูบาอาจารย์นั่นก็คุยกันใช่ไหมเนี่ยว่ามนุษย์นี่ตายแล้วกินอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละนึกว่าจะกินให้มันอร่อยสักหน่อยให้แม่หมาจะไปกินมันเลยลูกเอ้ยมนุษย์นี่มัน เห็นไหมตายแล้วมันยังกินไม่ได้นั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมแล้วเราก็มาคิดอีกพอดีลุงเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าธรรมะมันล้นน่ะมาวัดสังฆทานก็คุยเก่งเนี่ยผมเป็นอะไรอภิธรรมบัณฑิตหรืออะไร ปริญญาโทอภิธรรมอะไรบัณฑิตหรือว่าอะไรบัณฑิตเนี่ยเราก็นึกในใจแล้วลุงอ่ะชนะหนอนไหมถ้าลุงตายอ่ะใช่ไหมลุงชนะโลงไหมเออเอาเรานึกในใจนะนี่แหละเห็นมาแกก็มาว่าสังฆทานมันก็ไม่สงบ เนี่ยคุยไปจนชราแล้วทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันมีนะมาเจอเราเนี่ยคุยแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคุยนี่ด่าหมดพาองไหนดีๆกูก็ด่าหมดแล้วนั่นแหละก็ไปเจอพาองนี้พูดนักเลงเนี่ย นั่นแหละเห็นมาถึงอยากแกถึงอยากไปเรานึกว่าพรุ่งนี้ก็จะมาอีกไม่มาเห็นมานี่แหละไอ้เราก็สงสารนั่นแหละกินอะไรก็ไม่ได้กินอะไรก็อาบัติหมดนั่นแหละอะไรตาอะไรนั่นแหละไอ้พวกน้ำชาล้นถ้วยนะนั่นแหละจึงบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยโยม เห็นไหมคนเนี่ยถึงบอกว่าพุทธเนี่ยมันพุทธเยอะใช่ไหมพุทธไม่เข้าวัดน่ะพุทธเกเรนั่นน่ะกว่าจะมาเป็นพุทธธรรมะเนี่ยพุทธนั่งกรรมฐานน่ะพุทธไปจนถึงโสดานั่นน่ะไปถึงอรหันต์ถึงยาถึงรับประกันได้นะ นั่นน่ะเห็นมาหลวงปู่เห็นมาหลวงพ่อสนองพ่อสังวานคนมันไม่รู้มันเห็นผิดมันก็ยังติเห็นมามันติหมดอะพระพุทธเจ้ามันยังติเลยเห็นมาพุทธเจ้าดี
แต่พระพุทธรูปดีทุกอย่างแต่พูดไม่ได้เห็นไหมเดินไม่ได้อะไรต่ออะไรมันก็ติเห็นไหมนี่แหละมนุษย์อะเห็นไหมมันฉลาดพูดเท่านั้นเองนั่นน่ะบางคนน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เราดีมันก็ว่าไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะ ไม่ช่วยมันนั่นน่ะขัดใจมันใช่ไหมแม่ขัดใจลูกนั่นน่ะแม่ไม่ตามใจลูกแม่พูดไม่รู้ฟังนั่นน่ะมันว่าอย่างนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมกูจะไปเข้าโรงเรียนนั่นน่ะกูจะไปสอบอะไรต่ออะไรมันพูดแม่เนี่ยพูดไม่รู้ฟังเลยว่า อะไรต่ออะไรเห็นไหมพาเราพัดนั่นแหละเรายอมว่าอย่างเนี้ยจะเป็นตัวอย่างยังไงให้กับบ้านเมืองให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวใช่ไหมเนี่ยอยู่กับเมืองหลวงทั้งนั้นนะใช่ไหมบ้านนอกก็เป็นเมืองหลวงเพราะว่าอเมริกาล้อมเมืองเราใช่ไหม เราก็เหมือนพม่ากับล้อมเมืองพวกเราเราอยู่กองกลางนั่นน่ะเราก็ไม่ได้โจรป่าอะไรใช่ไหมเนี่ยเราก็คิดให้มันดีสิอันนี้มันยิ่งกับโจรป่าอีกนะนั่นพูดกันทุกวันนั่นน่ะภาษาวัยรุ่นกว่าจะมาเจอธรรมะใช่ไหม นั่นน่ะหลวงพ่อสนองอ่ะดื้อรั้นยังไงก็ท่านก็พยายามพาไปทุดงถึงต่างประเทศวันสุดท้ายท่านเทศได้ฟังหมดโอ้โหต้องยอมรับว่าหลวงพ่อสนองเป็นบัณฑิตเห็นไหมพาไม่เรือล่มพาไม่หมู่คณะ มาเหมือนมาสืบอะว่าหลวงพ่อจะดีจริงไหมจะเก่งจริงไหมอะไรต่ออะไรท่านบอกให้เงียบเถอะเพราะว่าดึกแล้วก็คุยกันอยู่นั้นนะหลวงพ่อก็ไม่พูดอะทำไปทำมาหลวงพ่อก็รู้นั่นแหละพวกนี้เขามาเขาเป็นกองสอบแนมเนี่ยว่า หลวงพ่อจะทำจริงไหมจะเป็นพระจริงไหมจะทำจริงไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนไปทุดงด้วยกันน่ะเห็นไหมท่านฉลาดท่านไม่ดุเห็นไหมไปสอนตอนจะจากกันนั่นน่ะนี่แหละบัณฑิตเห็นไหมท่านไม่โวยวาย นั่นน่ะท่านไม่โกรธท่านไม่ดุนั่นน่ะดุท่านดุท่านว่าก็มันผิดจริงๆเหมือนว่าอย่าไปเดินคนเดียวนะพอมืดพอมืดเข้าเย็นเข้าอย่าไปเดินเปรี้ยวๆคนเดียวอะไรต่ออะไรท่านสงสารทุกคน นั่นเห็นไหมมีกล้องมีอะไรก็ต้องระวังนะนั่นคนชาวบ้านมันอยากได้ทั้งนั้นนะท่านสอนสารพัดนั่นนะให้คนเดินทัวร์เนี่ยไปแล้วล่าเริงนั่นนะคุยสนุกก็ได้ไอ้ที่ไม่นั่นใช่ไหม ที่ไม่ตื่นเต้นท่านก็คุยให้มันตื่นเต้นสนุกที่มันเกินไปท่านก็พูดให้มันลงมาหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนอย่างใครทำไม่ดีเนี่ยท่านก็พยายามดีนะวัดนั้นเขาก็ดีชวนให้วัยรุ่นเข้าวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาว่าไม่ดีแต่หลวงพ่อไม่ซ้ำเติมท่านฉลาดเห็นไหม
ท่านไม่อยากเป็นพิษเป็นภัยกับที่ไหนทั้งหมดใช่ไหมนั่นน่ะคิดก็ดีมุสลิมก็ดีท่านก็คุยให้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมเขาดีสิเขาคนมันจึงจะเชื่อเห็นไหมเขาให้หมดนั่นน่ะพอเวลานั้น เห็นไหมพอไปนั่นแล้วเขาก็ขอเอาทีหลังนั่นเห็นไหมก็ทำไมเราไม่ช่วยเขาล่ะใช่ไหมนั่นน่ะเรามีเยอะทำไมเราไม่ช่วยเขาใช่ไหมน่ะที่มีเยอะๆนี่แหละช่วยกันเหมือนพี่ช่วยน้องนั่นน่ะน้องช่วยพี่อะไรต่ออะไร เนี่ยครูบาอาจารย์นั่นท่านเข้าใจเนี่ยเข้าใจแบบพระอริยเจ้านั่นน่ะจึงบอกว่าคนบางคนเนี่ยหลวงพ่อสนองไปทำทำไมนั่นน่ะอะไรต่ออะไรไปเผยแพร่ทำไมถึงต่างประเทศเห็นไหมเมืองไทยยังโปรดไม่หมดเลยนั่นน่ะเขาก็ว่าอีก ก็เพราะคนไทยนี่แหละท่านไปหวานพืชเอาไว้นั่นน่ะผลมันเกิดทีหลังนั่นน่ะที่บอกว่าไปแล้วก็ไปทำฟาร์มสะอาดให้เขานั่นน่ะเห็นไหมทำโรงเรียนมันรกไปหมดนั่นน่ะต้องเก็บต้องฝาดให้หมดไม่ ไม่เก็บให้หมดยังไม่ไปนั่นน่ะเห็นไหมสามร้อยชีวิตก็เก็บเดียวก็หมดนั่นน่ะแม้กระทั่งก้นบุหรี่ก็ต้องเก็บไปนะนั่นน่ะทำไปทำมาเขาเอาขึ้นไปทำเนียบรัฐบาลพวกเราต้องทำฟาร์มสะอาดทำไปทำมาอินเดียทำสะอาดหมดทีนี้น่ะเห็นไหม ไม่ได้อายเขาคนต่างประเทศเขามาทำให้เราดูอีกเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมนี่แหละหลวงพ่อท่านกลับไปบ้านเกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นชาวอินเดียเป็นชาวศรีลังกาเป็นคนจีนอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นน่ะที่จะเป็นนั่นน่ะเห็นไหม กว่าจะได้เข้ากระแสนั่นน่ะเข้ากระแสกุศลเนาะเห็นไหมท่านบอกว่าวัดเราเหมือนวังเจ้าว่าที่นี่มันเคยเป็นวังเจ้าหลวงพ่อก็เคยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเนี้ยทีนี้มันก็ไอ้มหัดเล็กมหัดใหญ่ใช่ไหม นั่นแหละมันลบกันนั่นแหละมันไม่ชอบมันเห็นไหมถูซี่นั่นแหละใช่ไหมมันยั่วอารมณ์กันมาอะไรตาอะไรนั่นแหละวิบากกรรมมาเกิดอีกก็นั่นแหละมันก็มาถูซี่กันใช่ไหมภาษาจีนว่ามันมายั่วมาโหกันอะไรตาอะไรสารพัดนั่นแหละจึงบอกว่า ใครเอาตัวรอดเหมือนนกนั่นน่ะนกมันจะจมน้ำใช่ไหมเหมือนนกจมน้ำนั่นน่ะมันบินขึ้นไปได้เหมือนไปนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมไอ้บินไม่ได้มันก็จมน้ำไปตายนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะลักษณะเนี่ยอาตมาก็เล่านิทานคนใหม่ๆจะได้ฟังไว้นะนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมนั่นถึงว่าไอ้ไก่มันก็ว่านั่นแหละโอ้โอ้อีโอกโอกนั่นแหละอยู่กับโลกนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละโอ้ยโอกโอกไอ้ไก่แจ้มก็อี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 กนั่นแหละเอาอีกนั่นกูอยากกินกันนั่นใช่ไหมไปหาโยมมาบานนะ
ไอ้เป็ดบอกกลับกลับกลับไปฟ้องโยมบาลมนุษย์กินเราเหลือเกินนั่นนะใช่ไหมกลับกลับกลับกันเถอะเดี๋ยวโยมบาลเอาไปแก้มเหล้าหมดนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะโยมลองนึกดูกันแล้วกันว่าคนเราอ่ะเห็นไหมเกิดมาได้เกิดมาเดียวเดียวนั่นน่ะเกิดมาเดียวเดียวไม่ถึงวันนั่นน่ะเกิดมาไม่ถึงวันวันของเทวดาวันของนรกก็เห็นไหมร้อยปีมันถึงจะวันเห็นไหมวันหนึ่งวันของนรกวันของเทวดามันนานเหลือเกินเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ ไปเป็นเทพไปสร้างความดีได้ไปชื่นชมบางคนก็รีบกลับมามาเกิดจะได้ไปนิพพานดีกว่าให้มันหมดภพหมดชาติไวๆใช่ไหมโยมนั่นนะไม่งั้นเห็นไหมเราก็มักมาต้มมาแกงกันอยู่อย่างนี้ละ มาฆ่าตัดชีวิตเพราะมันไม่มีอะไรจะกินบางคนไม่ทำก็ลูกกลัวลูกกดลายตาลายบางคนก็น้ำตาร่วงเห็นไหมน้ำตาไหลถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็ต้องฆ่าสัตว์เนี่ยนะเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเห็นไหม เราเอาตัวรอดนั่นน่ะเป็นยอดคนนั่นน่ะเราตัวไม่รอดก็ตามน้ำไปน้ำมันไหลไปถึงไหนก็ไปลงทะเลก็ไปกับมันนั่นน่ะจิตของเรานะความหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มุ่งของเรานั่นน่ะ แต่มาเป็นหลวงพ่อบุญลือได้ก็เข้าห้องปฏิบัติเห็นไหมหลวงพ่อบุญลือเป็นพระนักเรียนมาก่อนไม่เชื่อหรอกคุยไปเถอะไม่เชื่อหลวงพ่อสังวานเล่านะเข้าห้องท่านถึงจะเชื่อหลวงพ่อสังวานก็เพราะท่านรู้เรียนรู้ปริยัติเนี่ย ทีนี้ก็ปฏิบัติยังไม่ได้อะใช่ไหมนั่นน่ะทำภายในใจมันคนละอย่างนั่นน่ะท่านบอกว่ามันทวนกระแสปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมันไม่ได้ตามทั้งหมดใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนยังก็เห็นไหมกดข้าว 7 วัน 5 วัน 9 วัน 10 วันเนี่ยในปริยัติเขาไม่ได้สอนนะเห็นไหมให้อดทนนั่นน่ะปฏิบัติเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ทำมันจนต้องไปล่อมันใช่ไหมล่อให้มันมาเกิดมาดูใจมัน ดูระวังใจเราระวังใจระวังจิตนั่นเองจิตมันเกิดมายังไงมันคิดอย่างไรมันจะเชื่อยังไงนั่นน่ะเชื่อมันไม่ได้น่ะใจตัวเองก็เชื่อไม่ได้ใจยังเป็นโลกอยู่นั่นน่ะยังเป็นโลกไม่ใช่เป็นธรรมท่าน นึกอยากจะไปก็ไปนั่นพระบวชใหม่ๆว่าขัดใจเราเหลือเกินเราอยากไปเหลือเกินน่ะยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ต้องมีพี่เลี้ยงไปไปทำผิดทำถูกยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมจึงว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นห่วงไงนั่นน่ะไปไหนก็ไปเป็นเพื่อนกัน อะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะจนกว่าจะเข้าใจนั่นน่ะ
จนกว่าจะไม่อยากใจมันไม่อยากกลับบ้านแล้วนั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมยังไปดูไก่อยู่เลยพอกลับไปยังจะไปดูไก่ที่เลี้ยงเอาไว้เห็นไหมบวชพรรษาเดียวก็สึกเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละท่านหนึ่งว่าบวชแล้วไม่ให้กลับบ้านเนี่ย พรรษาสิบพรรษาเห็นไหมนั่นแหละให้เห็นมาหลวงพ่อพาทุกพอบวชแล้วก็ไม่กลับบ้านกันทั้งนั้นจนหลายปีถึงจะกลับนั่นนะปลดพ่อแม่ได้ปลดพี่ปลดน้องปลดชาวสุพรรณที่แถวแถวบ้านนั่นเห็นไหมเหนื่อย ตอนเด็กๆก็เหนื่อยกันทั้งนั้นน้ำท่าก็ลำบากเห็นว่าอยู่แถวนั้นโคนต้นไม้เผาทานอะไรต่ออะไรขายโคนป่าขายเหน็ดเหนื่อยกันทั้งนั้นนั่นน่ะเห็นไหมพ่อก็จับที่ไว้เยอะๆนั่นน่ะ ลูกเคยไม่กลับเพราะซื้อปืนลูกตองไว้ให้อะไรตาอะไรที่ไล่ที่นาอามาพูดล่อลูกชายก็ไม่สนละนั่นน่ะอะไรตาอะไรนี่แหละเห็นไหมแต่เหมือนพ่อแม่ภาษาลิบุตรนั่นแหละ แล้วถ้าไปบวชกันหมดอ่ะสมบัติจะให้ใครใช่ไหมก็ใส่เกียนไปสิแม่ใส่เกียนไปทิ้งในป่าในดงใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่เอาแล้วเห็นไหมพระสารีบุตรท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมนั่นน่ะใจท่านเป็นพระแล้วเหมือนคุณโยมอ่ะ ถ้าคุณยอมใจเป็นอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยคุณยอมก็ไม่ต้องมานั่งแล้วทำวัดอ่ะไปนั่งที่บ้านก็สบายนอนอยู่ที่บ้านก็เป็นสุขแล้วเห็นไหมที่เรามาเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังความดีนะโยมนั่นน่ะพอมาวัดแล้วมันเป็นสุขนั่นน่ะคนบอกว่า ติดวัดจะสิติดข้าแกงว่าติดข้าววัดจะสิไม่ใช่หรอกมันจะตายจริงๆนั่นน่ะเพราะเขามีกรรมฐานนะเทวดาก็ไม่อยากให้อยู่ละนั่นน่ะให้ทำความเพียรนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอิจฉาญาติมากินข้าววัดหรือว่า มาดูญาติโยมนั่นแหละมันเบิกบานอยู่บ้านนี่มันเหมือนหดหูนะเห็นไหมหายใจพุทโธคนเดียวแต่ไอ้โลกเนี่ยเห็นไหมคุยสัพพดีสีปดลอะไรก็พูดกันไปสารพัดเห็นไหมมันเบื่อหน่ายคนปฏิบัตินั่นน่ะ กระแสธรรมเขาเกิดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาวัดอ๋อคนนั้นบอกมาวัดเนี่ยมาชาร์จพลังน่ะเขาเล่าเนี่ยคนสนิทกันน่ะเขาเล่าขอไปนะโยม ที่บอกว่าเห็นไหมมันเหมือนอย่างกับว่าไอ้การปฏิบัติธรรมพอเขาได้แล้วเนี่ยเหมือนยาขมอยู่บ้านนั่นน่ะพอได้มากๆไม่อยากอยู่แล้วอยากโกนผมบางคนเนี่ยเห็นไหมคัน
คันศีรษะเหลือเกินต้องโกนผมต้องอยู่วัดเนี่ยอุ้ยบางคนนั่นน่ะทำไมเรามากรรมฐานเกิดนั่นน่ะเห็นไหมปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเป็นอย่างนั้นนะโยมไม่ใช่ว่าติดวัดนั่นน่ะเห็นไหมมันเพลิดเพลินกว่านะไปเห็น เห็นไหมเห็นครูบาอาจารย์เห็นนั่นแหละดีใจนั่นแหละไปเผาศพนะเห็นไหมคนมากมายเราดีใจเนี่ยชาวสวรรค์นั่นแหละไปเผาพระอรหันต์ครั้งเดียวก็คุ้มนะนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อใหญ่บอกพระอรหันต์มาบ้านเราครั้งเดียวก็คุ้มแล้ว เราปลูกบ้านไว้น่ะเห็นไหมทำไมคุ้มอ่ะก็บุญนั่นน่ะมันเปรียบไม่ได้ไงนั่นแหละท่านเลยบอกว่าคุ้มแล้วรักษาอุโบสถวันคืนก็คุ้มแล้วนั่นแหละไม่ต้องมาบวชประจำไม่ต้องมาบวชประจำทำไปเถอะนานๆก็มาบวชทีหนึ่ง นั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยไม่ถือเลยใช่ไหมอุโบสถก็ไม่รู้ศีลห้าก็ไม่เอานั่นน่ะแล้วมันจะคุ้มอะไรได้อ่ะใช่ไหมนั่นน่ะหัวทำอะไรอ่ะหรือทำอะไรอ่ะหัวข้ามหมูขายอย่างเดียว แปะนั่นน่ะโยมบาลถามหัวไม่ได้ทำอะไร นั่นน่ะคนซื่อน่ะฆ่าสัตว์ขายทุกวันนั่นน่ะเป็นอาชีพไงเขาไม่ได้ทำบุญนั่นน่ะดีว่าลูกชายมาบวชใช่ไหมนั่นน่ะลูกชายหนีมาบวชเนนน่ะไม่อยากทำบาปนั่นน่ะหนีเตี้ยมาเตี้ยรู้ก็มาด่า อยากให้ลูกกลับไปช่วยนั่นน่ะขี้เกียจนั่นน่ะเองขี้เกียจทำกินนะสิถึงจะต้องมาบวชอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมที่นายได้พอไปนรกพอมาลูกชายเหมือนจีวรมาคุมตัวกันนะเอ๊ะทำไมมันไม่ร้อนไม่ไหม้วะ แปะคนนี้โอ้แปะไปทำอะไรมาจีวรคุมตัวเนี่ยโอ้ลูกชายบวชเห็นไหมลูกชายภาวนาอยู่พอดีนั่นน่ะแปะฆ่าโดนฆ่าตายวิญญาณยังไม่ตายสลบไงไปนรกเลยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหม จุตินั่นน่ะจุติจุดตังพาลหังจุติใช่ไหมมันไม่อย่างนั้นเดิมมันไปนรกเลยมันไม่ได้พาอรหันต์มาช่วยสินะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้จุติที่ดีปฏิสนธิไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไปเห็นไหม เราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเรามาวัดเนี่ยเห็นไหมถ้าเราตาเราดีอะเทพเทวาเขาก็นั่งอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่แหละนั่นน่ะยิ่งเห็นไหมที่ปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมเขาก็มาโมทนามาฟังพวกเราแต่ตาเราไม่เห็นไงตาบางคนเห็นโอ้ยสวดมนต์เราไม่ได้สวด กันน้อยเลยเต็มศาลาก็มานั่งสวดมนต์กันนั่นน่ะหันไปโอ้โหคนนั่งเต็มนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมจึงบอกว่าเห็นไหมทำไม่เรียบร้อยไงผัดผ้าก็ไม่เรียบร้อยมาวัดแม่บุญเรือนบอกว่า
เราต้องทำให้เรียบร้อยนะจะนึกว่าใครไม่เห็นแม่บุญเรือนสอนเลยเห็นไหมแม่บุญเรือนพูดออกมานั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยท่านมีฌานฌานรักตาเห็นไหมฌานกุศลนั่นน่ะจึงหลวงพ่อสนองจึงพูดไง คนมีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์มีฌานเนี่ยก็รักษาไปจนถึงถ้าหมดศาสนานั่นแหละจึงบุญญฤทธิ์นี่ก็อันตรธานไปนั่นแหละโยมพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสิ้นละไม้หลายตอกเราจะไปสวรรค์นิพพานนะที่ถึงจะมาลงทุน ใช่ไหมเศรษฐีไม่มาลงทุนก็ต่อไปก็ลำบากใช่ไหมนั่นน่ะสมัยพุทธกาลก็เขาก็บอกว่าเออคนนี้เป็นเศรษฐีมีงัวควายเยอะก็ต้องไปดูแลพอเหนื่อยไปต้อนงัวต้อนควายมันเหนื่อยพระสามก็ไม่พูดนั่นน่ะพอเวลาพูดก็โกรธไง พูดโกรธไปทำมาไปเป็นคนขอทานอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นน่ะจำชาติได้กลับมาบ้านตัวเองโอ้จะเข้าไปก็ไม่ได้บ้านเราเนาะเราจำได้แต่ไอ้ลูกมันจำไม่ได้มันจะตีเอาสินะคนละวันนะซะแล้วเห็นไหมมันน่าสลดใจไหม นั่นแหละจึงบอกว่าคนที่รู้จักกันนะพบชาติรู้จักกันนะจำชาติของเขาได้นะเขาก็ดีใจเขาก็เข็ดใช่ไหมโอ้พอเราไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อผู้ใหญ่นั่นนะหนึ่งก็เลยมันต้องมาเป็นอย่างนี้ที่หลวงพ่อจรัญพูดนะ ที่ว่าคนนั้นเนี่ยบุญก็ไม่ให้ทำยิ่งขอทานนี่ไล่มันไปเลยนั่นน่ะมันขี้เกียจทำกินอะไรต่ออะไรก็ว่าไปทำมาเราก็มีตังค์เยอะซื้อทองเอาไว้ใช่ไหมสัก5-6 บาทเราจะตายแล้วก็ เจ็บป่วยก็จะได้เอาทองมารักษาก็ได้ถ้าลูกไม่ช่วยทำไมทำมาแกเอาไปฝังไว้ชายวัดนั่นแหละชายโบสถ์อะไรทำไมทำมาเห็นไหมพอคนนี้มาเกิดอีกชาติมาเป็นขอทานไม่ทำบุญ ไม่ปฏิบัติไม่รักษาศีลมาเป็นขอทานมาต้องก็อะไรเดินมาสิงห์บุรีอะไรเดินมาไกลหลายจังหวัดเหมือนกันตายมาเจอบ้านตัวเองจำลูกจำลูกหลานได้ไอ้ลูกหลานมันยังไม่ตายมึงจะมาว่ามึงเป็นพ่อกูนะ เดี๋ยวกูจะเตะมึงไงอะไรต่อเห็นไหมตายเลยไอ้คนนี้ก็ไม่รู้จะทำไงมันเด็กๆอ้าวถ้าไม่เชื่อนะไปดูก็ได้เราฝังทองไว้ที่ศาลาเฮ้ยมึงไปรักใครมาเปล่าเอามาฝังแล้วก็เอามาหลอกเราว่าเป็นพ่อเราเห็นไหม น่าสลดใจไหมก็เพราะมันจำชาติกันไม่ได้เห็นไหมนี่แหละโยมนี่แหละได้เป็นอุทาหรณ์ที่หลวงพ่อจรัญท่านสิงห์บุรีท่านอัดเทปไว้ไงประวัติของท่านนะใช่ไหมทีนี้ก็ทีนี้ทำยังไงอ่ะไปดูแล้วก็ยังไม่เชื่อเห็นไหมไอ้กรรมมันฉลาดมันไม่ยอมรับว่า
ก็มึงเป็นขอทานมึงจะมาเป็นพ่อกูยังไงนั่นเห็นมามึงหลอกลวงอะไรตาอะไรนั่นเห็นมานี่แหละอุทาหรณ์โยมเราจะได้ไม่มาเกิดอย่างเนี้ยถ้ามาเกิดเห็นว่าเราต้องไปมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่นะ ช่วยพ่อช่วยแม่ได้ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมแต่เราไม่เกิดเป็นลูกเศรษฐีเราก็ลำบากเลยนะนั่นน่ะโยมใช่ไหมนั่นน่ะเรานี่แหละเราทำไงเราจะถูกกับเขามั่งอ่ะลอตเตอรี่ใช่ไหมแปดสิบล้านร้อยล้านใช่ไหม เราก็ได้แต่พูดอย่างเดียวแต่ชาติก่อนเราทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมเขาจึงถูกนั่นน่ะทำไมเขาจึงถูกลาบลอยใช่ไหมนั่นน่ะทำไมพวกเราซื้อกันทับตายทำไมมันไม่ถูกนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันอัศจรรย์นะโยมเนาะนั่นน่ะ ทีนี้ก็คุยกันเล่นๆเนาะนั่นน่ะก็บุญนั่นน่ะบุญมันเห็นว่าหลวงพ่อสนองบอกแม่ไอ้เศรษฐีเป็นพันล้านมันก็ไม่มาช่วยเรามั่งเลยจานพยอมยังดีน่ะไปพูดฝรั่ง มันเห็นช่วยสังคมมันก็ช่วยท่านมาร้อยห้าสิบล้านเห็นไหมท่านก็มาสร้างตึกมาอะไรมันเคยทำบุญกันมานั่นแหละมันเคยช่วยกันหลวงพ่อบอกเราก็ได้กับญาติโยมนี่แหละคนละร้อยคนละพันอะไรเงี้ยแต่ไอ้เป็นร้อยร้อยล้านมันไม่มานั่นเห็นไหมก็เพราะว่าไม่เคยทำบุญกันไว้ ใช่ไหมโยมมันไม่เคยเป็นญาติเก่ากันมานะไม่เคยทำกันมาท่านบอกว่าบางคนเห็นไหมเขาให้มาต้อง150 ล้านแต่หลวงปู่ท่านแก่แล้วอ้าวมันก็อันตรธานไปหมดนั่นน่ะท่านก็มาตายอ่ะท่านบอกตายแล้ววัดนี้มันจะร้อนนะเราตายแล้ว แต่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยววัดนั้นอีกนั่นน่ะเห็นมามันก็อันตรธานเอากันไปหมดนั่นน่ะเห็นมานี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเอาสิเพราะว่าหลวงปู่แก่แล้วจะมาทำศาลาทำไม่ทันมันทำได้แค่พื้นอย่างเดียว เราเจ้าของเงินเขามาดูเฮ้มัน150 ล้านมันได้แค่นี้ ก็เล่ากันนะนั่นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมกุศลความดีที่เราปฏิบัติกันมันจะได้ดีใจทำเอาไว้ทำไม่ของยากให้มันทำให้มันผ่านใจเนาะ นั่นน่ะตะกวันเราก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมมีทองมีหยองเป็นกระบุงก็ถ้าเราเกิดตายเราไม่ได้ทำเห็นไหมมันก็หมดนั่นน่ะมันก็ได้ที่ทำไปนั่นน่ะนั่นน่ะท่านบอกแกมาเออนั่นน่ะแกบางคนเนี่ยเห็นไหมก็คิดว่า ให้มันขึ้นก่อนค่อยขายนั่นน่ะเห็นไหมตุนตุนเอาไว้ใช่ไหมมันยังไม่ขึ้นบอกว่าสักวันมันก็ขึ้นนะนั่นน่ะถ้ามนุษย์ทุกข์ก็ไปมันต้องขึ้นก็วันนั่นน่ะเราก็ไม่อยากพูดใช่ไหมนั่นน่ะความดีที่เห็นไหมพ่อแม่รักษาศีลทำบุญกับพระ
หลวงปู่มหาบัวมั่งหลวงพ่อสังวานมั่งพ่อสนองเขาก็ดีลูกสาวเกิดมาเขาก็ดีใช่ไหมไปค้าขายขายทองขายอะไรเขาก็ขายดีทีนี้เงินมันตกไงทองมันก็ขึ้นลงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นนั่นเห็นไหมทองมันก็ปั่นขึ้นปั่นลง นั่นน่ะเนี่ยพ่อค้านะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยที่บอกว่าเชื่อสมภารทะยานขึ้นฟ้านั่นน่ะเชื่อพ่อค้าอายุยืนหมื่นปี เชื่อแม่ชีก็ตายเช้าตายเย็นใช่ไหมแม่ชีก็ภาวนาก็พวกเราเดี๋ยวก็ตายกันละพุทโธพุทโธ ตายแด้ตายแต่พระท่านเขียนเอาไว้นะโยมนะแล้วก็ว่ามันนึกดูจริงเนาะไม่ต้องกินข้าวก็ได้มันดีใจไอ้พวกเราทำทับตายพอกลางวันก็หิวข้าวตอนเด็กๆเด้อไอ้พ่อค้าเป็นไม่หิวเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละมันดีใจ ได้ข้าวตอนนั้นเท่านี้คันรถใช่ไหมมันปีติไม่ค่อยหิวเหมือนในคนไปเล่นน่ะพระท่านบอกตอนนั้นท่านเป็นคนขับรถไปไงโอ้โหไปเล่นกับเขาก็หมดมันก็ไม่ชวนไปกินข้าวเลยมันเล่นกันทั้งวันผอมกลับมาเลยเห็นไหมไปเล่นกับเขาด้วยหมด ไอ้ทองหยองหมดนั่นน่ะไปนำมาเห็นว่าติดหนี้เขานั่นน่ะติดหนี้เขามากเขาก็บอกเขาไม่ทวงก็ถ้าบวชถ้าตึกออกมาเขาจะทวงเห็นไหมเลยต้องบวชตลอดไปเห็นไหมเนี่ยพนันนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ใช่พระจริง มันเป็นพระนันพนันอะไรเนี่ยใช่ไหมโยมเราเห็นไหมพวกตือสินเนี่ยเขารู้จักใช้เงินนั่นแหละเขารู้จักสร้างความดีแต่พวก พวกไม่รู้จักเห็นไหมถลุงหมดนั่นแหละมันไม่ได้เขาถลุงเข้าพกเข้าห่อใช่ไหมนั่นแหละเข้ากระเป๋ามันออกแก่กระเป๋าหมดนั่นแหละ มันไม่อึงตึงอะไรแบบหลวงปู่ท่านว่าที่บอกว่าให้เต็มกระเป๋าอึงตึงอะไรนะภาษาอีสานใช่ไหมนั่นน่ะเข้าใจพูดว่าอะไรเงินทองขอให้มีเงินทองมาเต็มบ้านไปเต็มธนาคารแล้วมันก็ไปไหลเข้าวัด อะไรต่ออะไรหลวงปู่สวัสดิ์เข้าใจพูดนั่นน่ะให้รวยเนาะท่านก็ท่านให้พรนะพูดให้เรามีกำลังใจนั่นน่ะความดีเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีของเรานั่นน่ะปฏิบัติธรรมคู่กันนั่นน่ะเห็นไหม ทานเราก็ไม่เหือดแห้งใช่ไหมนั่นแหละความดีปฏิบัติของเราก็ไม่มันเหือดแห้งไปนั่นแหละทำไปนั่นแหละที่แม่พากำนึงว่านั่นแหละบอกว่าแม่เราจะตายแล้วทีนี้ก็แม่ป้ายังห่วงใครไหม ไม่ห่วงห่วงตัวเองนั่นแหละตัวเองก็ไม่ห่วงนั่นแหละเราก็เลยทำใจว่างเลยเข้าฌานได้นั่นแหละเข้าฌานไม่กินข้าว3 วันก็เข้าฌานนิ่งแล้วก็ไปเลยพอไปแล้วก็ไปเผาก็กระดูกเป็นพระธาตุเลยเห็นไหมนั่นแหละละไปได้หลวงพ่อสนองไปเตือนสติไง ว่าป้าอย่าห่วงใครนะ
ตัวเองก็ไม่ต้องห่วงนะนั่นน่ะตัวเองก็เห็นไหมคนนั่งเล็บฟันก็ไม่ต้องไปห่วงมันนะคนตุดตายใช่ไหมเมื่อห่วงมันก็มาเกิดอีกนั่นน่ะใช่ไหมทำไงอ่ะไอ้ขอเนี่ยขอชีวิตเนี่ยว่าแต่ขอชีวิตห่วงชีวิตนั่นน่ะห่วง ห่วงเลยกลายเป็นอยู่กับทุกข์นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมหมดห่วงหมดทุกข์เนี่ยความว่างใช่ไหมอยู่กับว่างว่างมันว่างไม่ได้นั่นน่ะมันว่างยากเห็นไหมนิดหนึ่งก็นิดหนึ่งมันก็ห่วงนั่นน่ะเห็นไหมสังเกตดูเดี๋ยวมันก็คิดไปทางนู้นคิดไปทางนี้เออ ทำใหม่ๆด้วยยิ่งเอ๊ะมันจะจริงไหมเนาะภาวนานั่นน่ะแต่ทำไมพวกฝรั่งเห็นไหมเขาศึกษามาเขานั่งตึกตองของเขาเขาบอกว่าขอให้ใจสงบก็แล้วกันมันต้องอยากเห็นอะไรแต่เห็นความสงบก็ดีแล้วใจมันสงบก็ดีแล้วเนี่ยเขาบอกไม่ต้องว่า ปฏิบัติไม่ต้องไปมีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกเนี่ยเห็นไหมบางคนลูกผู้หญิงบางคนก็ตอบอย่างเนี้ยไม่ต้องอะไรหรอกขอให้สงบนั่นแหละไอ้ตัวมันไม่สงบนี่แหละมันเยอะไอ้ตัวสงบนี่มันหายากเนี่ยจึงบอกว่าทำนั่นแหละเพราะคนมัน คนมันเยอะเหมือนกันนั่นแหละเยอรมันทั่วโลกอ่ะทั่วโลกมันไม่สงบไงมันสงบสงเงียมแต่ภายนอกแต่ความจริงเขาไม่พูดให้เราฟังใช่ไหมโยมนั่นต้องนึกดูก็แล้วกันว่าทุกคนเหมือนเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติ มันเน่าในนั่นน่ะเห็นไหมมันเน่าในมันทุกข์ในมันช้ำในนั่นน่ะใช่ไหมเราก็ไม่เอาไอ้ช้ำๆเนี่ยไล่มันออกไปนั่นน่ะเหมือนไล่ขี้ทองนั่นน่ะให้ทองมันบริสุทธิ์นั่นน่ะเหล็กไม่เอาตะกั่วไม่เอาไม่ให้มาอยู่กับทอง เนี่ยเห็นไหมกลายเป็นทองบริสุทธิ์มันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมลูกผู้หญิงบางคนเขาก็เสียสละเขาก็เอาต่อไปเห็นไหมมันยุคเข็นเข้ายุคคนเข้าไปไหนก็ลำบากเขานั่นนะทีนี้ลูกผู้หญิงก็ปัดทำที่ปฏิบัติธรรม ปรึกษากันแล้วเออทำไว้ตามหมู่บ้านนั่นแหละทุกข์อะไรขึ้นมาก็ไปแล้วที่พักตรงไหนที่พักภาวนาก็ไปภาวนากันนั่นแหละสงบดีแล้วก็กลับมานั่นแหละเห็นไหมจิตใจมันแก้ทุกข์ได้เป็นเปาะๆ กลับมาทำงานต่อนั่นเห็นไหมทีนี้ยาทิพย์ของเราที่ว่าของพ่อสังวานยาทิพย์เนี่ยพ่อสังวานอยู่ทางวังยาวไปทางนู้นเห็นไหมติดป่ากันเลี้ยงไปเลยทีนี้มันไม่ไกลแล้วโยมสมัยเดิน สมัยเดินนี่มันไกลเหลือเกินสมัยนี้มันสมัยรถนะเห็นไหมมันยังไม่ไกลถึงเมืองเลยอุดรเลยเห็นไหมนั่นแหละสุพรรณแค่สุพรรณการนั่นแหละเราก็บ่นว่าไกลถ้าเรามานึกถึงเห็นไหมแปดร้อยโลนครพนมเหมือนพันกับกิโลเนี่ยนั่นแหละเห็นไหม
ก็ต้องมานะไปอย่างกับหลวงปู่พันท่านก็เห็นไหมไกลอยู่ถึงอะไรอ่ะตะก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปเห็นไหมอยู่ถึงอะไรไอ้ทางนู้นน่ะที่สกลมุ่งนั่นน่ะเห็นไหมสารพัดอ่ะเราไปได้ยินนั่นแหละ ไทยโซ่ก็มีเห็นไหมไทยดำไทยอาหมไทยอะไรไทยน้อยไทยใหญ่ไทยโซ่ก็มีเอ๊ะมันยังไงมันเยอะเหลือเกินสารพัดไทยเลยเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละก็เรียกว่าแต่ย่นย่อมาทำความดีเนี่ย นั่นมันเป็นทองเนื้อเดียวกันใช่ไหมปฏิบัติธรรมเพชรกับเพชรเนื้อเดียวกันนั่นน่ะไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันถ้ายังไม่ได้อ่ะเห็นไหมมันก็ยังสงสัยสิเอ๊ะทำไมเรายังไม่ได้สักทีเนาะทำไมยังไม่ได้สักทีเนาะ นั่นน่ะมันสงสัยนั่นน่ะมันเข้าฌานไม่ได้มันเข้าสมาธิไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมใครเข้าได้ก็เป็นบุญของเขาใช่ไหมนั่นน่ะโยมนะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมใครเข้าได้นี่มันเป็นบารมีกุศลของเขา ที่เขาเข้าได้ชาตินี้นั่นน่ะนี่ที่บอกว่าถ้าเกิดใครยังมายิงเรานั่นเห็นไหมเขาเอาปืนมาจ่อที่ตะเราเงี้ยเราจะทำยังไงใช่ไหมพุทโธใหญ่เลยใช่ไหมสำเร็จก็สำเร็จเลยนะ ไม่สำเร็จก็ตายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแบบเขม่นแตกใช่ไหมภาวนาให้พ้นหัวจอบนะนั่นน่ะบางคนก็รีบตายเลยคนมีกรรมฐานถอดจิตไปเลยออกนั่นน่ะตายก่อนเขาจะมาทุบหัวใช่ไหมคนยังไม่ได้ก็โอ้โหน่าสงสารบางคนก็ร้องไห้ ใช่ไหมเอาพวกนี้เอาไว้ไม่ได้หรอกพวกทวงความเจริญนั่นเนี่ยแหมมันเจริญเหลือเกินเนี่ยทำไมธรรมามันก็ตายหมดไอ้พวกทุบหัวเขาเห็นว่ามันตายทีละ ใช่ไหมโยมมันแก่ตายบ้างมันป่วยตายบ้างเห็นไหมตายหมดนั่นน่ะนั่นน่ะทุกตายอย่างพวกเราไม่ได้ใช่ไหม พวกภาวนานั่นน่ะอย่างน้อยเราก็มีที่ไปของเรานั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บอกคนปฏิบัติเนี่ยอย่าไปดูถูกคนแก่ไปดูถูกคนชรานั่นน่ะเห็นไหมทำไปทำมาพอฟ้าธงชัยได้ใช่ไหมตายไม่เน่า เจ็ดวันแล้วยังตัวอ่อนนั่นน่ะเปิดโลงมายังตัวอ่อนอยู่เลยนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมมันมีข้อที่ยืนยันนั่นน่ะอาตมาจึงว่าประเสริฐเหลือเกินคนภาวนาใช่ไหมนั่นน่ะใจเขาประเสริฐไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไหม้หมด นั่นน่ะเห็นไหมเห็นว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยหลวงปู่คำพองเผาเนี่ยแหมได้สักถ้าหัวนิ้วโป้มือก็ยังดีนั่นน่ะเห็นไหมอยากได้กันเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคนไม่ปฏิบัติอ่ะเห็นไหมเออมึงเอากระดูกผีมาทำไม ใช่ไหมพ่อแม่พวกคน ชาวบ้านเนาะ
ทีนี้ไปเจอคนดีก็เฟี้ยงทิ้งหมดนั่นน่ะที่ว่ายายแก้วนั่นน่ะใช่ไหมปฏิบัติปฏิบัติเป็นพระธาตุตอนที่ยังเดินเก่งก็ชอบกินเหล้าไงกินเหล้าแล้วไปหลับตำทางโอ้เรานี่น่าเบื่อหน่ายเนาะตัดกังวลมันเถอะ ไปถือศีลมั่งเหอะเข้าวัดมั่งเหอะนั่นน่ะเห็นว่าเจ้าตัวรอดคุณยายกระดูกเป็นแก้วนั่นน่ะเห็นว่าอ้าวคุยไปคุยมาระฆังช่วยแล้วระฆังช่วยแล้วมือเห็นว่าเดี๋ยวก็สว่างเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมนี่แหละ การปฏิบัติธรรมร้อยวันร้อยวันไม่สำเร็จ7 วันไม่สำเร็จ100 วันไม่สำเร็จเอ้านี่แหละ7 เดือน 7 ปี 7 ชาติเลยทีนี้เนี่ยชั่วขณะ7 ชั่วขณะจิตบรรลุธรรมขึ้นมาก็บุญของเราเลยสติเดินรู้ กินรู้นอนรู้เนี่ยเห็นไหมนั่นสัมมาทิฏฐิมันสร้างเอาไว้ก่อนน้อยโยมเนาะนั่นน่ะอย่างน้อยเราก็ได้ความอดทนหกคืนเนี้ยเห็นไหมไม่นอนไม่ยอมหลับยอมนอนนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันเห็นไหม ทีนี้ไอ้คนที่ป้าคนที่ขาเน่าเนี่ยเราก็บอกลูกสาวกันนะไปสร้างพระไปสร้างกุศลให้แม่เลยเนี่ยจะร้อยจะพันก็รีบไปทำแล้วเจ้ากรรมเขามาทวงขาเน่ายังเห็นไหมนั่นน่ะลูกสาวยังโอ้โหยัง ดีนะยังได้ลูกสาวคนนี้ช่วยพ่อแม่นั่นน่ะไม่งั้นน่ะเห็นไหมบางคนมันก็สลดใจแล้วนั่นน่ะแบบยายพ่องว่าแม่ไม่ตายสักทียายไม่ตายสักทีนั่นน่ะเห็นไหมพอป่วยเขา พอป่วยหลังเน่าเขานั่นน่ะก็ดีใจนะถ้าญาติโยมยังไม่ทิ้งวัดสังฆทาน ได้มาภาวนากันอดทนนั่นน่ะนั่นน่ะอดทนภาคเพียรต้องกินปลาตะเพียนนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่บอกภาคเพียรเหมือนว่าให้กินปลาตะเพียนสมมุติให้ภาคเพียรนั่นเองภาคเพียรเรียนไปเถอะ นั่นน่ะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นน่ะแม่เพศแม่จะอดทนเนี่ยนั่นน่ะใครจะมาอดทนเท่าลูกผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้ชายนั่นน่ะทุกลำบากนะทุกภพทุกชาตินั่นน่ะต้องมาเกิดอีกก็ทุกอย่างนี้แหละนั่นน่ะหมด หมดพระสงฆ์เวลายุ่งเลยใช่ไหมไม่รู้จะไปพึ่งอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้ก็ไปเอาพึ่งพนันขันต่อกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจนคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันก็เพราะพนันขันต่อเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะ ลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย
ใจบุญกันไว้ดีกว่านั่นเห็นไหมใจดีใจสบายนั่นให้ยมยาไม่มาบอกว่าให้ยมยาไม่มา ให้พระพุทธรูป